ผ่านเราอ่านใหม่ถ้าตอบคำถามเสร็จแล้วมันติดตรงไหนอ่านสองข้อนี้จนทะลุทะลวงอ่านใหม่ข้อหนึ่งข้อสองช้าลงอ่านตะกี้อ่านไม่เข้าใจอ่านช้าลงหนึ่งสองสามพระเจ้าสั่งโมเสสพระเจ้าสั่งใครโมเสสชัดไหมชัดตะกี้ทำไมไม่ตอบอย่างนี้ตอบแล้วโมเสสจงเป็นเสียงที่ดังพอที่จะกลบคนอื่นเอาอ่านข้อสองจงส่งคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคณะอ่านไปที่ไหนทำไมต้องไปสอดแนมไม่ให้คนอื่นรู้ทำไมนิสัยเราสอดแนมมีไหมพูดไปพูดมาระวังจะมาเข้าตัวยายไปสอดแนมแผ่นดินคณะอันเอาอ่านต่อที่เราให้แก่คนอิสราเอลแสดงว่าไปสอดแนมแผ่นดินที่ยกให้กับใครแล้วอิสราเอลเป็นของใครแล้วอิสราเอลไปดูอะไรไปดูมรดกเดี๋ยวหรือยังตอนนี้เราอยู่ในแผ่นดินไหนเนี่ยหัวศีรษะจังเลยถ้าสมมุติว่าที่หนึ่งมันอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่ไหนกันดารพระเจ้าบอกว่ายังไงให้ส่งคนไปสอดแนมที่นู่นที่เป็นมรดกของเราที่ยังอยู่ในแผ่นดินอะไรกันดารแสดงว่าที่นั่นเป็นของใครแล้วเป็นของเราของเราพระเจ้าเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้แก่เราแล้วโดยที่ทั้งหมดได้ยกเข้าไปหรือยังยังพระเจ้าเพียงแต่ให้12คนตั้งเป็นตัวแทนไปดูแผ่นดินที่พระเจ้าจะยกให้แก่เราเพราะฉะนั้น12คนที่ไปดูนั้นคือคนที่มีความสำคัญเอาลองดูละคนเหล่านี้มาจากไหนจงส่งคนจากเผ่าของบรรพบุรุษเผ่าละ1คนบรรพบุรุษของเจ้ามีทั้งหมด12เผ่าเผ่าละ1คนถ้าสมมุติเราจะส่งเผ่าเราไปนี่น่ะเราจะเลือกหัวกะทิหรือว่าหางกะทิหัวกะทิทำไมต้องเป็นหัวกะทิมันดีหัวมันดีเพราะฉะนั้นหัวกะทิมันดีเวลาส่งไปมันลุยดีจริงไหมเวลาส่งไปแรงมันดีจริงไหมเวลาส่งไปสมองมันดีจริงไหมเวลาส่งไป20ประการบนกระดานอยู่ที่หัวกะทิทำไมถึงไม่ส่งหางกะทิไปจืดมันโง่เพราะมันเป็นคนโง่ใครตอบคนโง่เจ้าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เจ้ารักเราหรือว่าไปเลยให้ทุกคนเป็นหัวหน้าเผ่านั้นเอาล่ะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เรามาดูแผ่นนี้ด้วยกันเราจะไปด้วยกันแผ่นนี้เขียนว่าท่านสามารถเป็นผู้นำได้เชื่อไหมท่านเป็นผู้นำได้ใครณบัดนี้เวลานี้มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้นำแล้วยกมือขึ้นใครไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้นำยกมือขึ้นมันยกมืออย่างกับคนถ้าสมมติจะยกขนาดนี้ฉันมีเพื่อนหรือเปล่าเอ๊ะจะหันไปดูข้างหลังมันเริ่มมีเพื่อนจะขึ้นมาขนาดนี้เอ๊ะมันยกไม่หมดฉันก็เลยไม่แน่ใจถ้าระดับนี้คือไม่แน่ใจแล้วทีนี้ฝึกผู้นำผู้นำจะต้องมีการ make decision หนึ่งในจำนวนนี้มันอยู่ที่ไหนไม่รู้ decision making ข้อที่6เพราะฉะนั้นถ้าผู้นำจะมีการตัดสินใจถ้ามีคำถามอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าผู้นำสามารถที่จะ respond ได้ตอบสนองได้จริงไหมผู้นำตอบสนองได้ถ้าสมมติว่าถามว่าในเวลานี้ใครมีความมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้นำแล้วบ้างยกมือขึ้นใครไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้นำยกมือขึ้นนี่มันจะกินทั้งน้ำหนึ่งมันจะกินทั้งน้ำพึ่งแล้วมันจะกินทั้งข้าวสำรองเป็นผู้นำมากเพราะเพิ่งอบรมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองว่าถ้าเป็นผู้นำก็ต้องเป็นผู้ตามฉันก็เลยขอเอานั้นมาบวกและฉันไม่ดูละคำถามเขาถามอะไรฉันยังไม่ถามประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายใครไม่มั่นใจว่าจะนำดีหรือไม่นำดียกมือขึ้นแล้วที่ไม่เป็นอะไรเลยคือไม่เข้าใจอะไรเลยหรือว่าไม่อยากจะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่วันนี้เราต้องมาถึงจุดที่เราเองพร้อมที่จะตอบสนองจะยังไงก็ตามเราเองจะต้องตอบสนองตอบสนองนะตอบสนองใครพระเจ้าตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าอุตส่าห์เรียกเราจากแผ่นดินไหนนะแผ่น
ผ่นดินไหนแผ่นดินไหนก่อนอียิปต์ใช่มั้ยแผ่นดินไหนก่อนสวรรค์แห้งเละแห้งเละกันดารแห้งเละกันดารพระเจ้าเรียกเราที่อยู่แผ่นดินแห้งแล้งกันไปรับความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเราเองสมควรไหมน่ะจะไปรับไม่สมควรเพราะฉะนั้นวันนี้การตัดสินใจต้องเกิดขึ้นว่าเราเองพร้อมไหมจะเข้าสู่แผ่นดินคณาอันของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าพร้อมที่จะอยู่แผ่นดินแห้งแล้งนี่จนกระทั่งถึงหัวลงหลุมก็อยู่ในนี้ต่อไปแต่ถ้าสมมติพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราดื้อรั้นอยู่แผ่นดินแห้งแล้งพระเจ้าปรารถนานำเราเข้าอยู่สู่แผ่นดินทรงสัญญาคนที่จะไปคือคนนั้นที่จะต้องเป็นหัวกะทิพระเจ้าหากะทิเอาไว้ตามหัวกะทิเอาไว้นำพระเจ้าเรียกเราแต่ละคนเนี่ยพิเศษเป็นหัวกะทิล้วนๆเพราะฉะนั้นเราลองมาดูด้วยกันจากแผ่นนี้ของวันที่หนึ่งที่เรามีอบรมเราดูด้วยกันเราอ่านพร้อมไปเรียบร้อยแล้ววรรคที่สองเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเลือกผู้นำเราไม่สนใจคนมีชื่อเสียงเราเลือกคนที่ไม่เคยผ่านการอบรมการเป็นผู้นำมาก่อนแต่ในที่ทรงเลือกไม่เคยมีแรงจูงใจใดๆทั้งสิ้นแต่ทุกคนมีความท่อมใจถึงแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ในที่สุดเมื่อคนเหล่านี้ท่อมใจรับการฝึกอบรมจากพระเยซูคริสต์เขากลายเป็นคนความโลภเอาละแค่นี้คำสำคัญคือคำที่มีภาษาอังกฤษกำกับชีวิตของคนที่พร้อมจะเข้าไปในแผ่นดินทรงสัญญาของพระเจ้าประการแรกสุดถ้าสมมุติ12คนจากเผ่าบรรพบุรุษที่เลือกไว้ไม่มีลักษณะแรกลักษณะคืออะไรทอมใจทอมใจถ้าคนเหล่านั้นไม่ทอมใจถ้าแต่และเผ่าเลือกไปแล้วว่าโอเคเผ่านี้ขอเลือกยายเมียนไปเกิดยายเมียนทู่ทอมอย่าเลือกยายเลยก้นก็ใหญ่ขาก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีดีอย่างเดียวที่ปากดีปากดีวงเล็บอย่าเลือกยายเลยถ้าสมมติอย่างนั้นเขาเรียกว่าทอมไหมไม่ทอมอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรปฏิเสธฮะไม่อยากรับผิดชอบปฏิเสธปฏิเสธขาดความรับผิดชอบอะไรที่เรียกว่าถ่อมยอมให้พระเจ้าใช้แบบไหนยอม12คนนะเขาเลือกมาแล้วเผ่าละ1คนเมื่อเลือกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเลือกออกมามันเหมือนกับเวลาเราไปซื้อที่เมืองไทยถ้าสมมุติเราซื้อส้มเราเลือกมาแล้วต้องไปใส่ที่ไหนใส่ที่ไหนตาช่างทำไมต้องขึ้นตาช่างท่านช่างกิโลจ่ายเงินใครเป็นคนจ่ายพระเยซูคริสต์จ่ายราคาชีวิตของเราที่พระองค์หยิบขึ้นตาช่างของใครของพระองค์ใครเป็นคนเลือกพระเยซูคริสต์เลือกเราเอาขึ้นตาช่างราคาของเราแลกคำเดียวคือขอให้เป็นคนถ่อมใจถ้าคนไม่ถ่อมคือคนที่ไม่พร้อมที่จะไปที่นู่นแล้วเมื่อเลือกออกมาแล้วจะต้องไปยืนข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าเมื่อเลือกแล้วต้องไปยืนอยู่ข้างหน้าทำไมต้องอยู่ข้างหน้าเป็นผู้นำทำไมผู้นำต้องไปยืนข้างหน้าผู้นำยืนข้างหลังได้ไหมยอมรับได้คือการประกาศตัวต่อหน้าประชาชนถ้าไปยืนเป็นผู้นำที่นั่นลักษณะ20ประการจะตามมาเมื่อเลือกเขาความทอมอยู่ข้างในการไปยืนข้างหน้าลักษณะสิบประการจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นที่พระเจ้าเป็นคนเลือกขึ้นตาช่างเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะลุกขึ้นทำงานอะไรก็ตามให้จำตรงนี้ไว้ว่าเหมือนที่เราไปเดินตลาดแล้วเลือกซื้อส้มมีใครจะเลือกส้มเน่าขึ้นตาช่างไหมไม่มีถ้าสมมติชีวิตเราเป็นเหมือนกับส้มเน่าแล้วก็พระเจ้าหยิบเราขึ้นตาช่างใครจะเปลี่ยนค่าส้มเน่าได้พระเจ้าจะเปลี่ยนถ้าพระเจ้าจิตเราแล้วเราเป็นส้มเน่าใครเป็นส้มดีบ้างยกมือขึ้นใครยังเป็นส้มเน่าอยู่เรายังมีบางจุดของชีวิตของเราที่ยังเน่าอยู่นั่นแหละมีอยู่ทางเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้จะลุกขึ้นเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อเรามีตำหนิในตัวของเราบางทีบาง
บางจุดเห็นไหมเวลาส้มเราไปซื้อมาอย่างดีเนื่องจากว่าเวลาเลือกมาเนี่ยมันถูกทับเบี้ยวและไอ้จุดเบี้ยวนั้นเนื้อมันเป็นยังไงแยบๆเห็นไหมเนื้อมันแยบๆพอเราจะเอาขึ้นมาใช้งานเนี่ยเราจะต้องคว้านตรงนั้นทิ้งแม่บอกเวลาเราจะกินเราจะกินส้มเน่าไหมเราไม่กินพระเจ้ามีวิธีคว้านชีวิตเราจุดที่มันไม่สมบูรณ์พระเจ้าจะคว้านมันออกแล้วพระเจ้าบอกว่ายังไงที่เหลือยังใช้ได้อยู่การยอมพระเจ้าเป็นแบบนั้นคนถ่อมเป็นแบบนั้นคนถ่อมยอมเจ็บคนยิงจะไม่อยากเจ็บคนที่พระเจ้าใช้ไม่ได้คือคนยิงคนยิงแตะไม่ได้จริงไหมคนยิงสอนไม่ได้จริงไหมคนยิงจะไปจี้จุดบอดไม่ได้จริงไหมคนยิงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่วนคนถ่อมนั้นจี้เถอะชอบบอกเถอะเปลี่ยนสอนเถอะพร้อมที่จะแก้ไขนั่นคือคนถ่อมอาการคนถ่อมกับอาการคนยิงต่างกันลิบลับฟ้ากับดินวันนี้จึงเป็นวันที่เราเองจะต้องฝึกคนให้ถ่อมไม่ใช่ฝึกคนให้ยิงหลายคนบอกว่าเวลาเราอบรมผู้นำอบรมแล้วอบรมอีกปีที่แล้วเราก็อบรมปีที่แล้วเป็นเรื่องของปีที่ปีนี้เป็นเรื่องของปีนี้เรื่องของปีที่แล้วกับปีนี้อย่ามาปนกันเพราะฉะนั้นเราบางคนนี่น่ะอบรมแล้วปีที่แล้วลืมไปหมดแล้วเมื่อปีที่แล้วหลังจากออกห้องนี้ไปก็ลืมแล้วจำได้ไหมเพิ่งปีที่แล้วเราอบรมอะไรจำบ่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าไง once for all อบรมครั้งเดียวแล้วถาวรอยู่ในชีวิตเรียบร้อยแล้วนั่นเขาเรียกว่าคนยิงไม่ใช่คนทอมคนทอมพร้อมที่จะอบตลอดเวลาและคำคำนี้จะตามมาคนทอมคือถ้ามีเอาล่ะมันเกี่ยวไหมว่าคนคนนั้นจะต้องจบด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวเปโตรจบด็อกเตอร์ไหมจบอะไรเนี่ยจบจบฟิชชิ่งจบฟิชชิ่งมีใครจบฟิชชิ่งเหมือนเปโตรไหมโน่ของเราต่างคนต่างอาชีพซาร่าพับกางเกงหลีก นั่นคืออาชีพส่วนอีนางพึ่งคืออะไรเป็นเวทยายเมียนคืออะไรนั่งอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านเฉยๆถึงว่าตูดใหญ่เราแต่ละคนอาชีพต่างกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่ทอมใจไม่เกี่ยวกับว่าการศึกษาสูงหรือการศึกษาต่ำพระเจ้าทรงมองที่ใจสูงหรือใจต่ำคนที่ใจสูงคือคนที่มีความทอมคนที่จิตใจตกต่ำคือคนที่ยะโสโอหังพระเจ้าสอนไม่ได้การศึกษาไม่ได้วัดที่ใบประกาศนียบัตรที่มอบให้ในวันเรียนจบการศึกษาคือการเรียนทุกวันและเปลี่ยนทุกวันนี่คือการศึกษาหากเรียนทุกวันเปลี่ยนทุกวันพระเจ้าสอนเราได้ใครเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในชีวิตเราจากมือพระเจ้าดีกว่าจากมืออธิการบดีหรืออธิการบดีดีกว่ามือของพระเจ้ามือพระเจ้าอาจารย์สมบูรณ์เทศนาเรียบร้อยแล้ว reward คือสิ่งที่เราจะได้รับสำหรับคนที่จบการศึกษาโรงเรียนของพระเยซูคริสต์โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวเท่านั้นที่ให้ทั้งความรอดนิรันดร์และรางวัลในแผ่นดินสวรรค์โรงเรียนในโลกนี้ให้ไม่ได้เมื่อโอกาสของเราสังเกตดูจะจบสูงขนาดไหนมีความสามารถขนาดไหนตำแหน่งหน้าที่การงานดีขนาดไหนเมื่อมันนั่งเรียนโรงเรียนพระเยซูคริสต์ได้ความรู้ระดับเดียวกันคือความรู้ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแก้ไขคือใครแก้ไขเราโรงเรียนในโลกนี้สอนความรู้ให้ออกไปทำอาชีพเพื่อจะเก็ตมอมันนี่แต่โรงเรียนพระเยซูคริสต์คือโรงเรียนที่สอนเราที่จะปรับปรุงชีวิตของเราที่อื่นสอนไม่ได้และเมื่อคนที่ถ่อมรับการเรียนโรงเรียนของพระเยซูคริสต์ประกาศนียบัตรให้ทุกวันวันนี้ก็รับไปแล้วประกาศนียบัตรหลังจากออกจากที่นี่ฟังเทศนาใครเอาไปใช้นั่นคือใบประกาศนียบัตรของคนที่มีการศึกษาสูงสุดจากพระอาจารย์ของอาจารย์ในโลกนี้คือพระเยซูคริสต์ประกาศนียบัตรแบบนี้ไม่นำชีวิตสู่ความล้มเหลวแต่คนที่ไม่รับประกาศนียบัตรจากองค์พระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหนก็ล้มเหลวแม้การศึกษาจะสูงตำแหน่งจะสูงแต่ไม่ใช้วุฒิบัตรที่มาจากพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์เห็นภาพเห็นภาพ
มีใบเดียวเท่านั้นที่เราเองจะสามารถประกาศนียบัตรเนี่ยไม่ใช่ไปห้อยข้างฝานะโอ้บางคนจบมานี่ปดโถเลี้ยงตะลึงตึบตับโตไปอบนั่นอบนี่อบนั่นอบนี่เวลาเพื่อนฝูงมาเที่ยวที่บ้านเล่าจนกระทั่งแขกเนี่ยนะสลบตัวมันเองยังเล่าคุยคุณสมบัติยังไม่จบเลยสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่าคนคนนั้นเป็นคนใช้การได้แต่คนที่ใช้การได้คือคนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างที่อาจารย์สมบูรณ์บอกนะเวลาคนเล่าลือแซ่ซ้องว่าคนนี้เป็นคนดีเนี่ยนะนั่นแหละใบประกาศศีนียบัตรที่พระเยซูคริสต์มอบให้และเวลาคนพูดแทนเราไม่ใช่เรายกตัวเองโอ้ฉันทำเนี่ยนะเก่งเมื่อไอตอนเที่ยงเนาะคุยกับอะไรนะไอตัวเล็กนั่นน่ะชื่ออะไรคริสต้าโอ้คริสต้าเดินเข้ามาถึงพวกนะโอ้ภาคภูมิใจนะ I am 5 years old โอ้หวยนะ 5 years old แล้วนะ I go to school I teach my friend แล้วก็ที่ใส่ไอ้กาเพชรอ่ะตอนนี้แล้วเฮียปิงไปเฮียปิงบ้าง You are teacher เริ่มไม่มั่นใจ Are you a teacher teach at the school เริ่มไม่มั่นใจหลายครั้งเราเป็นคนที่พูดเกินความเป็นจริงของชีวิตของเราเด็กเล็กๆพูดน่ารักไหมน่ารักเวลาผู้ใหญ่อวดตัวน่ารักไหมไม่ไม่น่ารักน่ะไม่น่ารักแล้วเวลาผู้ใหญ่พูดในลักษณะที่ตัวเราเองพูดโดยไม่รู้ว่าตัวเราเองพูดไอ้นั้นยิ่งกว่านั้นอีกกลับเข้ามาโรงเรียนของพระเยซูคริสต์เพราะโรงเรียนเดียวที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของการพูดอวดตัวได้ดีที่สุดคือโรงเรียนที่พระเยซูคริสต์มีฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ทาบีทาคูมิเกดับเกดับเพราะฉะนั้นน่ะอย่าจมตายอยู่ที่นั่นโรงเรียนนี้เมื่อจะเริ่มที่ภาคปฏิบัติไม่ได้เริ่มที่ทฤษฎีและจบที่ทฤษฎีโรงเรียนพระเยซูคริสต์มีแต่ภาคปฏิบัติทำล้วนล้วนอันต่อคนที่พระองค์เลือกไม่เคยมีแรงจูงใจใดๆทั้งสิ้นแต่คนที่มีความถ่อมใจถึงแม้การศึกษาน้อยแต่ในที่สุดคนถ่อมใจและจะต้องยอมอันนี้ด้วยนะยอมรับการอบรมที่นี้คนที่ยอมรับการอบรมไม่ใช่ทุกคนจริงไหมมีใครอยากจะมาเสียเวลาที่นี่มั้งเอาถามจริงๆถามด้วยความถามจริงใจแบบเปิดเผยความในใจมีใครไม่อยากอยู่ที่นี่มั้งโอ้ที่อย่างนี้มีครับมีอะไรขอใส่แว่นตาหน่อยขอพรูฟใครยกนั่นอ่ะน้ำฝนไฮแลนเดอร์โตโยต้าไฮแลนเดอร์2015สีรถนะนิโคเดมัสอยู่หนึ่งคนแล้วก็มียูดาสอยู่หนึ่งคนอิสคาดิโอดเนี่ยอะไรกับใครไม่อยากจะอยู่มั่งใครอยากจะอยู่มั่งเรื่องอบรมทำไมเราอยากอบรมถามจริงแอดอบแล้วเอาไปทำอะไรน่ะอบแล้วมันก็สุขฮะเอาไปทำอะไรอบแล้วเอาไปทำอะไรก็ถ้าเรามีพระเจ้าเราอบรมก็ทำให้ตัวเรารู้ว่าเราจะต้องทำตัวยังไงและแอดรู้ไหมว่าต้องทำตัวยังไงก็ยังไม่รู้ถึงต้องมาอบรมเดี๋ยววันนี้หวังว่าทุกอย่างคงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดหนักสำหรับแอดเอาละค่ะทีนี้เมื่ออบแล้วเมื่อเราอบรมสิ่งที่เราอบรมคือสิ่งที่มาจากอัศจรรย์จากไหนพระเจ้าพระเจ้าบางทีเรารู้เองไหมอบรมเรารู้เองไหมเอายกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการอบรมไม่ว่าจะเป็นอบรมของการเป็นผู้นำที่นู่นอบรมของการนำเพลงมีสองอย่างทุกคนจะไม่ได้ขึ้นมาหรอกเพราะฉะนั้นจะมีบางคนได้ขึ้นมาสุ่มเสี่ยงที่จะขึ้นมาแล้วเราก็จะมีการประเมินผลเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะพูดถึงเพราะว่าเมื่อเราจะเลือกคนหนึ่งขึ้นไปเป็นตัวแทน12เผ่าเรามีสิทธิ์ที่จะคั้นหัวกะทินี่คือการคั้นหัวกะทิจะต้องมีการวิจารณ์และจะต้องมีการตอบสนองเพราะฉะนั้นคนที่ถูกวิจารณ์เมื่อคนที่อบรมแล้วถูกวิจารณ์เขาจะยินดีแต่คนที่ไม่ผ่านการอบรมอย่าวิจารณ์เพราะเขาไม่เข้าใจ
และเขาจะถือเป็นเรื่องที่น่าโกรธเคืองและเขาจะกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่ศัตรูกับเราคนที่เขาเองไม่เข้าใจว่าการอบรมคืออะไรเขาเองไม่สามารถที่จะรับรู้ได้แต่คนที่แม้ไม่มีการศึกษาแต่ยอมติดตามพระเยซูคริสต์3ปีเขาเองล้มลุกคุกคานอย่างที่เราฟังตัวอย่างเปโตรเรียบร้อยแล้วแต่ในที่สุดเมื่อเขาผ่านการอบแล้วอบอีกอบแล้วอบอีกจนในที่สุดเขาชนะข้อบกพร่องในชีวิตของตัวเองปีเดียวชนะได้ไหมป้าแอดไม่ได้10ปีชนะได้ไหมยายจะยังไม่ได้ยายคิดว่ากี่ปีเฮียปิงคิดว่ากี่ปีถึงจะชนะข้อบกพร่องจุดบอดในชีวิตปมด้อยในชีวิตทั้งหมดเลยตลอดชีวิตที่เราเองจำเป็นที่จะต้องรับการอบรมอ่ะแล้วลองดูต่อคุณภาพของธรรมชาตินะ quality nature of quality nature of quality ของการเป็นผู้นำมีทั้งหมด44อันวันนี้เอาแค่20เป็นผู้นำนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีธรรมชาติในการนำเรียบร้อยอยู่ในชีวิตจำเป็นที่จะต้องฝึกฝน practice เขาบอกว่าอย่างนี้ว่าคำว่า skill เนี่ยนะคืออะไรคือคำว่า practice ไอเนี้ยคือทักษะไหวพริบคือฝึกฝนเอาหนังสือสวยมากไม่ต้องรู้หรอกคำว่า skill คือคำว่า practice skill คือทักษะ skill คือไหวพริบจะมีทักษะจะมีไหวพริบก็ต่อเมื่อทำอยู่เป็นประจำทำเป็นประจำนำเพลงครั้งเดียวมีสกิลหรือยังนำเพลง5ปีมีสกิลหรือยังมีแล้วนำเพลงตลอดชีวิตมีสกิลหรือยังมีแล้วทำแล้วไม่มีสกิลนี่หมายความว่ายังไงทำไปทำไมแสดงว่าพิจารณาตัวเองว่าพระเจ้าไม่ได้ขอให้ของประทานด้านการนำเพลงถ้าการฝึกฝนเสร็จเรียบร้อยมันไม่มีอะไร improveให้เข้าใจว่าอะไรนั่นไม่ใช่มาจากพระเจ้ามีด้านอื่นไหมที่จะทำถ้ามีด้านอื่นทำให้ถามพระเจ้าบอกว่ายังไงโอเคนี่เป็นสกิลหรือเปล่าถ้าเป็นสกิลก็อะไร practice จนกระทั่งว่ามันลงล็อกใดล็อกหนึ่งเวลาเราทำโค้ดไอ้ที่ล็อกนั่นน่ะหมุนไปด้านนี้3แกรกหมุนไปด้านนี้7แกรกหมุนไปด้านนี้4แกรกมันถึงจะเปิดล็อกได้บางทีสกิลของเรามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าก็จะไปเลขหนึ่งอันเดียวแค่นั้นแควมันไม่เปิดก็ไม่เอาละไม่ไปละบางคนครั้งเดียวก็คืออะไรหันหลังบางทีบางคนเนี่ยกิฟต์อัพเอาง่ายๆบางทีเนี่ยนะเจออุปสรรคแม้กระทั่งว่าขอนไม้ขวางอยู่ที่นั่นข้ามไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วบางคนก้อนหินขวางอยู่ที่นั่นเดินอ้อมไปมันไกลไปก็ไม่เอาแล้วบางทีแอ่งน้ำอยู่ที่นั่นข้ามไม่ได้เพราะมันกว้างไปก็ไม่เอาแล้วบางคนกิฟต์อัพกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคแค่นิดเดียวสกิลคืออะไรฝึกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ซาร่าบอกว่าไงเมื่อก่อนอาจารย์กลัวคอมพิวเตอร์แทบตายจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะอาจารย์มันแค่จิ้มแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้จิ้มจนคล่องอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาลูกค้าโทรศัพท์มานี่นะจะยกขึ้นพูดอะไรวะจะยกขึ้นพูดละเดี๋ยวนี้เหรอจริงๆไม่มีอะไร Hello how are you How many What's your number What's your address มันเหมือนกันหมดอาจารย์หนูพูดแค่นี้เองลูกเนี่ยทำตั้งนานแล้วจริงๆลูกค้ามันอยากจะคุยกับเราไหมWhat are you eating? What dress are you wearing today? มันอยากถามไหมน่ะ Where are you living? มันถามไหมมันไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของเราแต่เรากลัว Skill เกิดเพราะอะไรแค่ตอนนี้เกียร์ที่ดาซาร่าไปทำเนี่ยถ้า3ปีข้างหน้านี่น่ะมันไม่ดีขึ้นลาออกฮะให้ตั้ง3ปี
นี่ยบางทีเนี่ยนะเวลาเราพูดกับซาร่าเนี่ยนะมันจะต้องใช้เวลาอธิบายเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบเข้าใจคำว่าเปรียบเทียบไหมมีไหนแหกช่วยหน่อยขอรับซาร่าไปอธิบายต่อเอเมนเรียบร้อยเอาล่ะนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนเราถ้ายังไม่เริ่มอย่าบอกว่ามันยากแต่เมื่อเริ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังยากลองไปอีกสามอาทิตย์ผ่านไปที่นี่คอนเฟสด้วยตัวเองเลยบอกว่าไงโอ้จริงๆมันไม่มีอะไรเลยไอ้ที่มันยากเพราะเหตุว่าเรากลัวไปเองปัญหาคือความกลัวทำให้เรื่องที่เราเองยังไม่ได้ทำไม่ได้ practice ยากทุกเรื่องความกลัวเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ถ้าลองดูต่อไปแล้วลองมาดูว่าการที่จะฝึกฝนทุกประเภทจะได้รับจะไร้ความหมายต่อเมื่อผู้ฝึกจนกว่าที่ผู้ฝึกจะเกิดการแก้ไขที่ไหนการกระทำของใครตัวเองตัวเองคนนี้จะมีสกิลเมื่อเขาฝึกจนพฤติกรรมเปลี่ยนบางคนพฤติกรรมคืออะไรเป็นคนแบบไหนเป็นคนเกลียดคนง่ายๆเคยเห็นคนเกลียดคนง่ายๆไหมคืออะไรก็ไม่ชอบเห็นไหมนิดเดียวก็ไม่ชอบมันขวางหูมันขวางตามันขวางเขี้ยวมันทุกอย่างคอตีบคอตันกับเพาะล้นขึ้นมาโอ้โหข้างบนก็จะออกข้างล่างก็จะออกหูอื้อตาฟางอันนั้นคืออาการเกลียดคนบางคนนี่น่ะไอ้ตัวเกลียดเนี่ยมันเป็นตัวบล็อกและทำให้อุปนิสัยลักษณะคาแรคเตอร์เห็นหรือยังผู้นำต้องมีอะไรคาแรคเตอร์ถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวคาแรคเตอร์มันไม่รับการเปลี่ยนนี่คือปัญหาหมายความว่ายังไงเขาฝึกได้ไหมได้แต่อะไรทำไมที่ทำให้เขาเองไม่มีสกิลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ยเขากลัวคนอื่นรู้ข้อบกพร่องของเขาเขาก็เลยจะต้องฝืนตัวเองให้ทำในสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องจนกลายเป็นจุดเด่นงงไหมงงเขาฝึกปมด้อยให้เป็นปมเด่นชัดไหมเป็นเราด้วยไหมบางครั้งเพราะเราคิดว่าปมด้อยของการฝืนขัดขืนของนิสัยของเราถ้าเรานำมันขึ้นมาเป็นจุดเด่นจะทำให้คนรู้ว่าก็ฉันเป็นคนของฉันแบบเนี่ยฉันเป็นคนไม่ค่อยอยากจะพูดกับคนแบบเนี้ยเราเอาปมด้อยมาฝึกจนเป็นปมเด่นถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าผู้ดำไหมไม่เพราะบุคลิกไม่เปลี่ยนแปลทำไมเราไม่เรียกว่าเป็นผู้นำเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันว่าอะไรที่มันซัพพอร์ตจุดที่คนคนนั้นถูกเรียกว่าเป็นผู้นำเหตุเพราะว่าเขายอมอะไรบางอย่างจนกระทั่งว่าตัวเขาเองก้าวออกจากจุดที่เป็นปมด้อยอาจารย์พะโลมีปมด้อยไหมมีปมด้อยของอาจารย์พะโลคืออะไรไม่ชอบต่างชาติอาจารย์พะโลเกลียดใครเกลียดคริสเตียนแต่อาจารย์เปาโลจะต้องไปอยู่กับใครคริสเตียนแล้วอาจารย์เปาโลจะต้องทำยังไงพอวันนี้กลับใจรับเชื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มคริสเตียนลุกขึ้นเป็นพยานเลยเร็วไปไหมคนชอบไหมไม่ชอบอาจารย์เปาโลกิฟต์อัพไหมไม่ทำยังไงหลบไปอยู่ที่ทาร์ซัสระยะหนึ่งยอมรับการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพอกลับมาแล้วทีนี้แล้วโฉมอะไรโฉมใหม่นั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเป็นเปโตรเป็นไหมมีปมด้อยไหมเปโตรอะไรคือปมด้อยของเปโตรฮะหุนหันพลันแล่นใจร้อนนั่นคือปมด้อยแต่ถ้าสมมติว่าเปโตรบอกว่ายังไงก็ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยฉันรักพระเจ้าไปแล้วกันอ่ะเคยเห็นคนแบบนี้ไหมใช่ดูเหมือนถ่อมแต่จริงๆแล้วอะไรที่ไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ทุกอย่างมันจะต้องไปด้วยกันเนี่ยเลยอย่างว่าคนที่จะลุกขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยน่ะมันจะต้องงานทั้งบุคลิก
แล้วมันจะต้องพรูฟให้คนเห็นถ้าสมมติว่าเปโตรลุกขึ้นยืนอยู่ต่อหน้าที่ประชุมในเวลานั้นที่ระเบียงของวิหารจำได้ไหมวันแรกที่ก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาที่จะให้เขาลุกขึ้นเทศนาคนกลับใจรับเชื่อกี่คน 3,000 คนถ้าสมมติว่าเปโตรลุกขึ้นในเวลานั้นสาปแช่งคนด่าว่าคนคนจะกลับใจไหมไม่กลับบ้านเลยกลับบ้านไม่กลับใจแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรเขาพรูฟให้เห็นแล้วว่าที่เขาไปฝังตัวอยู่ในห้องชั้นบนระยะเวลา50วันบางทีเราจะต้องกันตัวเองออกจากไหนเพื่อจะไปใคร่ครวญถึงอะไรตัวเองผมด้อย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 ทุกคนกลับไปวันนี้ขอไปคิดทบทวนถึงอะไรของเราผมด้อยผมด้อยของเราก่อนที่เราออกมายืนอยู่ต่อหน้าคนอื่นที่จะทำให้เขารู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนฉันเรียบร้อยแล้วถ้าพระเจ้าเปลี่ยนฉันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทำให้เปโตรมีความกล้าหาญไม่เฉพาะอยู่ในกลุ่มของคนยิวออกไปยังคนต่างชาติได้ด้วยเวลาเราเองอยู่ในคริสตจักรเราลุกขึ้นเป็นผู้นำเราออกไปข้างนอกเราก็ยังมีบุคลิกของผู้นำติดตัวเราไปที่นู่นแต่จะต้องเป็นผู้นำที่มีบุคลิกแบบนี้อย่าเป็นผู้นำตามใจฉันนะลองดูต่อไปการฝึกการเป็นผู้นำจึงเป็นการเลือกระหว่างการนิ่งอยู่กับที่หรือการทำอะไรบางสิ่งดูซัมติงหรือว่าอยู่เฉยๆวันนี้เหมือนกันหลังจากอบรมวันนี้มี2 อย่าง choice หลังจากอบเรียบร้อยแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นน่ะคืออย่างน้อยสุดวันนี้ไปนั่งให้อาจารย์แจงมันพร่ำกี่ชั่วโมงยังไม่รู้เลยมันจะพูดนานหรือเปล่าไม่รู้ตะกี้ให้แหกเอากันเอาอันนี้ไปซีล็อกเอาให้มันแผ่นหนึ่งครับผม2แผ่นอืม3แผ่นโหเพราะมันกลัวยาวเพราะฉะนั้นจะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจะสารภาพไม่สารภาพก็ไม่รู้บอกเรียบร้อยแล้วท่าทีการตอบสนองบอกให้รู้เรียบร้อยแล้วว่ามันกลัวยาวมันแล้วแต่ต้องยอมรับอะไรก็เกิดขึ้นได้มีสองอย่างหลังจากอบรมแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่กับที่เมื่อไรก็ตามเมื่อไรก็เป็นผู้ตามเมื่อไรก็เป็นผู้ตามตลอดชีวิตก็เป็นผู้ตามแต่ตามในโบสถ์ก็ไปตามที่อื่นถ้าในโบสถ์นำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนำที่อื่นเพราะที่ที่สะดวกสบายที่สุดคือที่ที่เรารู้จักมากที่สุดคือที่ไหนที่โบสถ์ถ้าที่นี่ยังไม่มีความกล้าลุกขึ้นนำถ้าสมมติออกไปข้างนอกนั่นแหละอย่าไปคิดว่าเขาจะเป็นผู้นำเขาจะเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็จะถูกใช้งานอย่างหนักลองดูถ้าเรามีความพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมขอพิจารณาดังต่อไปนี้ไอ้ตรงนี้เชื่อดมากชอบมากมีแค่7ข้อแต่เป็นจุดสกัดดาวรุ่งจะชอบมากเลยศัพท์คำนี้น่ะไอตอนขัดศัพท์คำนี้ได้มาจากนางซาร่าเมื่อปีที่แล้วยังไม่เชื่อหูตัวเองว่าซาร่ามันพูดคำนี้สกัดดาวรุ่งมันเป็นภาษาของภาพยนตร์ไทยเหรอจ๊ะภาษาอะไรน่ะฮะคืออะไรภาษาทั่วไปเหรอตายฉันตกรุ่นลองดูถ้าเราอันแรกน่ะถ้าเราเป็นคนไว fastเหมือนกับใครเมื่อเช้านี้น้องจอยกตัวอย่างใครอีพีเตอร์อีพีเตอร์นี่ไวมากนะถ้าเราเป็นคนไววงเล็บเหมือนเปโตรเอาล่ะทีนี้ไวของเปโตรนั่นคือไวตามอารมณ์ของเขาคือใครเชียร์ไม่ได้นะไอเปโตรนี่นะเอาเลยเอาเลยเลยยังไม่ทันบอกเอาเลยเลยมันดึงดาบออกมาฟันหูคนอื่นเรียบร้อยแล้วเอาเลย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 ไม่กล้าเลยเดี๋ยวจะไปถามมันเองว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเวลาเดินไปถามมันอะไรทำเป็นอกอกสามศอกไปถามคือคนพวกนี้เนี่ยห่อเขาเรียกว่าคนห่อเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้นำคนเหล่านี้คือทาสของคนที่ใช้เขาไปเขาไปตามคำสั่งของคนที่อยู่ข้างหลังเขาอีกทีหนึ่งลองดูถ้าเราเป็นคนไวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ criticism ไว sensitiveต่อ criticism ของคนและก็แก้ตัวอยู่ตลอดเวลา excuse อยู่ตลอดเวลานะ sensitive ต่อ criticism แล้วก็ excuse ตัวเองโอ้โห3คำนี้คือ
ไม่ใช่ลักษณะของผู้นำคำตอบตรงนี้ให้ท่านเลิกนิสัยนั้นเสีย stop it ง่ายๆไม่ต้องหาคำอย่างอื่นมาเป็น choice ให้เราเลือกถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเวลาฟังคนที่ไวต่อเสียงคำวิจารณ์นี่คืออะไรห้ามพูดถึงแม้กระทั่งนิดเดียวอ้อมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือไวจะต้องจับทุกคำบางทีนี่น่ะเดินไปนี่น่ะพอไปถึงตรงนั้นสะดุดหน่อยนึงดูสิน่ะเวลาคนที่ไวต่อการวิจารณ์เนี่ยน่ะดูสิพอมาถึงชั้นนี่น่ะมันแกล้งทำมาเป็นไงอันนี้คือคนไวแบบหาเรื่องคนไวแบบนี้คำตอบคืออะไรเลิกเสีย stop it stop it เวลาคนวิจารณ์ไม่ได้บางคนเวลาพูดถึงหน่อยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและเป็นศัตรูกับคนอื่นไปทั่วเพราะฉะนั้นคนประเภทแรกนี้คือคนที่เอาปมด้อยมาเป็นปมเด่น stop itอันที่สองถ้าเราเป็นคนหลบเลี่ยง avoid และไม่ยืดหยุ่นไม่ flexible กับ situation สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเอาล่ะอะไรคือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นว่าวันนี้เราไม่คิดว่าฝรั่งจะมาเยอะเราก็ทำอาหารแบบคนไทยล้วนๆสถานการณ์คือเราไม่คาดคิดว่าฝรั่งจะมาเยอะโอ้ตั้ง5คนเนี่ยอาหารที่เราทำคืออะไรยำมะม่วงส้มตำส้มตำปลาร้าลาบแกงส้มแกงส้มน้ำพริกกะปิโตๆๆถอดปลาทูเหม็นตลบอบอวนไข่เจียวนั่นแหละกินกับน้ำพริกปลาทูเออกับน้ำพริกปลาอะไรนะกะปิถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่คาดที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้เอาล่ะใครทำอาหารเนี่ยจะทันทีทันใดเวรใครเริ่มไปตำหนิใครตำหนิคนทำอาหารวันนี้เจียงเล่าทำอาหารไม่คิดเลยว่าอย่างกับเจียงเล่านี่น่ะจะสามารถเออหลายคนคืออะไรเนี่ยคือข้อที่สองเนี่ยหลบเลี่ยงยังไม่พอตำหนิตีเตียนยังไม่พอถ้าสมมติเรามีนิสัยแบบนี้ให้เลิกเสีย stop it stop it stop itก่อนที่จะพูดวิพากษ์วิจารณ์เบลมใครจะต้องอะไร stop it ตู้เย็นเนี่ยถ้ามันไม่มีไข่จะโทษใครโทษแม่โทษแม่ไม่ซื้อมาเพราะแม่มันไม่ซื้อมาใครเป็นแม่มันพูดดีๆนะเว้ยบางทีเราหาที่ลงไม่ได้แต่เราลืมไปว่าคนที่น่าจะแก้ปัญหาก็คือคนที่ว่ามันจะมีแขกมาอย่างนี้ก็ต้องมองไปละกลาดไปแล้วก็กินปลาทูกำลังส่งกลิ่นละและคนนั้นจะต้องไววิ่งออกไปข้างล่างเพื่อจะดูว่าอาหารคืออะไรแล้วมีอะไรมั่งที่จะออกมาทำเพื่อแขกฝรั่งอีก5คนที่มาหรือไม่แทนที่จะพูดเพื่อตำหนิติเตียนลุกขึ้นแก้ไขปัญหา decision making จะต้องเกิดขึ้นกับ conflict managementจะต้องฉลาดในการที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันที่สามถ้าเราเป็นคนใจแคบเอาล่ะคนใจแคบนี่คืออะไรคือแค่นี้คนใจแคบคนใจแคบคือคนที่ไม่ใจกว้างคนไม่ใจกว้างคืออะไรคนใจแคบเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้เห็นชัดไหมคนไม่ใจกว้างคือคนใจแคบคนใจแคบนี่น่าจะเผื่อเหลือคนอื่นไหมไม่คนใจแคบจะคิดถึงคนอื่นไหมไม่คนใจแคบจะกอบจะโกยจะคิดถึงแก่ตัวเองอันนี้คือคนใจแคบถ้าท่านเนี่ยเป็นคนใจแคบและไม่ยืดหยุ่นและคนไม่ยืดหยุ่นนี่คืออะไรทำมาเป็นมาตรฐานเห็นตรงอ่ะเอาที่ไหนต้องเอาแบบนี้ถ้าสมมติจะทำเค้กเนี่ยนะจะต้องทำแบบนี้ห้ามรสหวานเขาไม่ทำกันเบลหวานทำไมผิดสูตรอันนั้นคือคนประเภทไม่ flexible เทนตรงและคิดว่าเทนตรงเป็นปมเด่นแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นปมด้อยอันนั้นคือ weak spot ในชีวิตของเรา
คนที่ไม่ flexible คือคนที่มี weak spot ในชีวิตคนที่มี weak spot weak point ในชีวิต stop it เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอันที่สี่ถ้าเราชอบจับผิดเอาละจับผิดบางคนจับผิดชนิดที่ว่าเอาง่ายๆบางคนไม่มีงานทำเคยเห็นคนไม่มีงานทำไหมเอาโปรแกรมโบสถ์มานั่งดูโอ้โหตายหาไอ้ชื่อของฉันก็พิมพ์ผิดชิดารัตดูสิมันเขียนเป็นชิดารัตฉันเปลี่ยนเป็นนางชิดารัตแล้วมันยังให้ฉันเป็นนางสาวดีอ่ะฉันชอบฉันชอบดีหรอแต่สามีฉันไม่ชอบจริงเหรอฮะอย่าไปปลุกเสือให้มันตื่นมันกำลังทำหน้าที่ของมันให้มันทำหน้าที่ของมันเดี๋ยวไปรีที่บ้านบางคนจุกจุกจิกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนั่งดูโปรแกรมพิมพ์ผิดเลิกได้แล้วเพราะว่าในที่สุดอะไรสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องที่กวนอกกวนใจคำตอบสำหรับคนเหล่านี้คือให้ stop it เลิกเพราะมันไม่ได้ทำให้ชุมชนพัฒนาอะไรขึ้นคนนั่งจับผิดคนและนั่งจับผิดยังไม่พอเอาหัวชนกันเคยเห็นไหมซุบซิบกัน stop it ไว้บนหลังสำหรับคนที่มาอบรมของเราแล้วถ้ารู้แล้วว่าเราเองจะพูดอะไรเดินไปหาคนนั้นอนุญาตให้พูดเลยบอกว่ายังไง stop it เลิกเพราะนิสัยแบบนั้นไม่สร้างสรรค์ชุมชนของพระเจ้าลองดูข้อต่อไปข้อที่5ถ้าเราเป็นคนปากสว่าง big mouthอย่าเป็นผู้นำโอ้เล่นสรุปเอาง่ายๆถ้าเราปากสว่างอย่าเป็นผู้นำคำตอบสำหรับคนนั้นคืออะไร stop it ใคร stop ปากสว่างคนปากสว่างสำหรับเราให้รู้ตัวให้ stop เป็นผู้นำจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงใหม่ถึงกลับมาเทรนเป็นผู้นำอันต่อไปอันที่6ถ้าเราไม่สามารถมองเห็นนิมิตที่ดีกว่าแสดงว่าเราล้มเหลวในการนำจริงไหมถ้าเราไม่เห็น better vision แสดงว่าเรา fail to be a leader ใช่ไหม yeah. ถ้าสมมุติว่าเราไม่เห็น better vision เห็นแต่ my vision มันต่างกันยังไง better vision กับ my vision ก็ไม่มองอันอื่นเลยไม่มองอันอื่นเอาแต่ของใครโอ้แต่ของฉันคนเดียวคืออะไร my vision ใครก็ตามเอาแต่ my vision คนเหล่านั้นตรงนี้ให้คำแนะนำว่ายังไงเขาเอง fail ล้มเหลวในการนำในตัวเองเรียบร้อยเราเองไม่ต้องไป judge เขาเองก็รู้แล้วว่าเขาล้มเหลวอันสุดท้ายถ้าเราต้องการรักษาชื่อความเป็นคนล้มเหลวถ้าเราต้องการรักษาชื่อข้อไหนข้อ7ข้อ7คนล้มเหลวหาคนอื่นมานำถ้าสมมุติเราเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าไง If I cannot change I want to be a failure looking for someone else to lead instead ไปหาคนอื่นมานำถ้าสมมุติเปลี่ยนไม่ได้อบรมไม่ได้ไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่สามารถพัฒนาสกิลโดยการฝึกฝนได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนบุคลิกทั้งหมดได้ไปหาคนอื่นมานำยากไหมถ้าอยากจะเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาโอเคไอ้นายอยากจะเป็นคนอย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่สูญเสียบุคลิกเพราะฉะนั้นก็ไปหาใครมาแทนคนอื่นใครก็ได้ที่เขาเองเปลี่ยนแปลงได้เอาไปแอดนะเดี๋ยวไปแอดจะรู้เดี๋ยวไปแอดจะรู้อ่ะเดี๋ยวแอดจะรู้อะไรนะเอาล่ะทีนี้เราลองมาดูนะเมื่อเราเองอยากจะพัฒนาเรื่องของสกิลในการนำ20อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเรา20อย่างนี้คือแค่พื้นฐานบรรทัดฐานมันยังมีอีก22อย่างที่เราเองไม่ได้บวกเข้ามาอันนี้เอาแค่หัวกะทิให้ส่วนหางกะทิ
เดี๋ยวไปต่อฉบับต่อไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะเราดูอันแรกเราเรียนเรื่องบุคลิกบุคลิกไม่ใช่ใส่เสื้อผ้าเรารู้แล้วบุคลิกคืออะไรอินไซด์บุคลิกคือสิ่งที่มาจากข้างในเราจะรู้จักคนคนนั้นได้ไม่ใช่เสื้อผ้าเขาใส่เสื้อผ้าที่ใส่การแต่งตัวข้างนอกไม่ได้บ่งบอกถึงบุคลิกที่มาจากข้างในสิ่งที่มาจากข้างในของคนคนนั้นคือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วคนที่มาเรียนก็ได้ไปคนที่ไม่เรียนก็ไปเรียนจากคนที่เรียนไปเขาเองถึงจะรู้ว่าถ้าสมมติจะมีบุคลิกที่ดีนั้นจะต้องทำยังไงบุคลิกที่ดีนั้นหมายความว่ายังไงเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นเงาต้นไม้เป็นต้นไม้บุคลิกที่ดีคือคนที่มีเงาของต้นไม้ชนิดนั้นอะไรคือเงาของต้นไม้เงาของต้นไม้มาจากแสงที่ไม่มีอะไรบล็อกความคิดตัวเองอุปสรรคสิ่งที่มันกีดขวางบล็อกระหว่างแสงพระเจ้ากับตัวเราเพราะเงาที่ทอดไปมันจะเป็นสิ่งนั้นเรายกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมุติเราเองเนี่ยนะเชื่อพระเจ้าเป็นผู้นำยอมให้แสงพระเจ้าส่องผ่านชีวิตคนเขาก็จะเห็นเราเป็นผู้นำแม่บอกเพราะว่า reputation มันจะออกไปแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราเองเป็นผู้นำต่ออีกเห็นแก่ตัวเรามีอะไรบางอย่างยกขึ้นบังตรงนี้เงาที่ออกไปมีไหมเรามีเงาไหมมีเป็นเงาของอะไรแก่ตัวไอเนี้ยที่เราเอายกมาบล็อกเนี่ยไอเนี้ยบางคนเอาอะไรขึ้นมาบล็อกทำให้คนเห็นแก่ตัวความคิดเอ๊ะมันทำไมความคิดเราเห็นเป็นเงาผ่านชีวิตเราได้เราทำไมอ่านความคิดคนออกเพราะอะไรมันเป็นผลสังเกตดูว่าถ้าต้นนั้นน่ะมันไม่มีอะไรที่จะมาบังเลยเงาของต้นไม้ถ้าสมมติว่ามันเป็นต้นสูงเงามันก็จะเป็นลำสูงถ้ามันต้นพุ่มเงามันก็จะพุ่มแต่ถ้าสมมติว่าอ็อบเจกต์ที่มันยกขึ้นมาบังมันเป็นเรื่องนี้เงินทำให้คนนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวโลกทำให้คนนี้เป็นคนเนี่ยสารพัดอย่างบางคนเอายกขึ้นมาบังจนกระทั่งว่าเงาที่ออกไปนั่นอ่ะบางทีเอายกความตะกะขึ้นมาอย่างที่เราโยนเห็นไหมเงาออกไปมีแต่อะไรกระป๋องคอนเทนเนอร์มีแต่คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดอันนั้นคือสิ่งที่มันเห็นได้ชัดเจนเอาล่ะนี่คือบุคลิกคาแรคเตอร์อันที่สองลองดูคนนั้นจะเป็นผู้นำได้ต่อเมื่อมีคอมมิตเมนต์ถ้าสมมติว่าเราได้เป็นผู้นำในการนำเพลงวันนี้คอมมิตพรุ่งนี้ไม่คอมมิตได้ไหมไม่ได้แล้วแต่ลมวันนี้เมนมาก็ไม่เอาละหรือเปล่าวันนี้ปวดหัวไม่เอาแล้วไม่นำใช่ไหมวันนี้เพิ่งเจ็บหลังให้ใครแทนก็ได้เพิ่งขอนั่งเฉยๆธรรมดาดีกว่าไม่ต้องขึ้นไปนั่งข้างบนทรมานคอมมิตเมนต์คืออะไร no excuseตะกี้เราเรียนcommitment คือ no excuse whatever soho hate it เมื่อเราเองมี commitment เป็นการเลือกแล้วจากใครพระเจ้าให้เราเองเป็นตัวแทนหัวกะทิลุกขึ้นทำพระราชกิจของพระเจ้าถ้าคนคนนั้นได้รับเลือกให้เป็นผู้นำนมัสการแสดงว่ายังไงวันนี้อยากเป็นวันพรุ่งนี้ไม่อยากเป็นไม่เป็นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่ใช่คอมมิตเมนต์ถ้าอย่างนั้นคนคนนั้นไม่มีลักษณะของการเป็นผู้นำอันที่สาม courage ในการเป็นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจกล้าพูดกล้าทำกล้าที่จะเป็นตัวแทนเลือก12คนจากเผ่าต่างๆเลือกคนกล้าทั้งนั้นไม่ใช่คนขี้ขลาดคนของพระเจ้าไม่ขี้ขลาดเพราะคนของพระเจ้าอบรมมาแล้วเมื่อพระเจ้าเลือกให้ลุกขึ้นทำการใดเขาจะลุกขึ้นทำด้วยใจกล้าหาญคำว่ากล้าหาญไม่ใช่ก้าวร้าวก้าวร้าวนั่นคือ aggressive กล้าหาญคือ courage คนมีความกล้าหาญมีบุคลิกความถ่อมติดตัวที่จะไป proof ว่าพระเจ้าใช้เขาเป็นหัวกะทิอันที่สี่ depend on Godเขาไม่พึ่งตัวเองเก่งขนาดไหนเขาก็ไม่พึ่งความรู้ตัวเอง
มีความสามารถขนาดไหนเขาก็จะไม่ยินจะโสโอหังจองหองอวดเก่งอวดกล้าอวดสามารถทุกอย่างก็จะพึ่งพระเจ้าแถมจริงๆการนำเพลงของเราเท่าที่ผ่านมามีใครอธิษฐานก่อนที่จะลุกขึ้นนำไหมถามจริงๆก่อนที่จะลุกขึ้นไปเป็นผู้นำของการนมัสการทุกครั้งมีใครอธิษฐานเอาจริงเอาจังเอ็กเซ็ตที่ผู้ปกครองมาอธิษฐานอยู่กับพระเจ้าเป็นประจำแม้กระทั่งวินาทีของการเตรียมทุกอย่างมีใครเตรียมพร้อมก่อนมั่งเมื่อเราเองจะลุกขึ้นทำการใดก็ตามอย่าประมาทที่เราเองจะพึ่งพระเจ้าถ้าเราเองเนี่ยนะไปท่องจำมาแทบตายแต่ไม่อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเราทำไปด้วยอะไรของเราแล้วมันตัวเองแล้วมันหมดแล้วมันจะเบื่อแล้วมันจะเริ่มรำคาญแล้วมันจะเริ่มหงุดหงิดแล้วมันไม่อยากจะรับผิดชอบแล้วมันอยากจะให้คนอื่นทำมากกว่าตัวเองจะทำคนเหล่านั้นคอมมิตเมนต์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจะคนที่ไม่พึ่งพระเจ้าอย่าหวังว่าเขาจะสามารถลองรันทำมินิสทรีของพระเจ้าได้อันที่5 humility คืออะไรคืออะไรนะมี humility นี่คือมีอะไรเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่เอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งบางคนเอาชอบพระคัมภีร์ตอนนี้บางคนชอบเทศนาตอนนี้บางคนชอบอะไรก็ไม่รู้ชอบคือสิ่งที่อะไรแล้วแต่ใจตัวเองให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะเราเองมาโบสถ์ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราบางคนเดินทางมาไกลคอนเนคติคัตมานั่งรอใจเขามาใส่ใจเราบางคนมาจากควีนมานั่งรอตั้งแต่9โมงให้เอาใจเขามาใส่ใจเราส่วนของเรามาตามใจตัวเองอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นอยากจะลุกขึ้นทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองให้ดู humilityรู้จักใจเขารู้จักใจเราคิดให้รอบคิดให้คออย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าไม่มารับฉันก็ไม่ไปถ้าไม่มีรถมาฉันก็ไม่มีส่วนร่วมฉันจะต้องลุกขึ้นนำเพลงแต่ถ้าสมมุติไม่มีใครมาให้บริการฉันเอาใจเขามาใส่ใจเรา integrity คืออะไรอันนี้คือลักษณะผู้นำที่สำคัญคนนั้นจะต้องมีใจสัตย์ซื่อเฉพาะผู้นำเท่านั้นใช้คำนี้ได้คำนี้มีความสำคัญมากเฉพาะผู้นำเท่านั้น integrity ถ้าผู้นำคนใดมีความสัตย์ซื่อความจริงจังจริงใจฝังอยู่ในชีวิตของเขาคำนี้เหมาะสำหรับผู้นำคนนั้นส่วนคนที่ไม่มี integrity on off มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์คนเหล่านั้นไม่สามารถใช้คำนี้ได้คำนี้คือคำพิเศษของคนที่มีความสัตย์ซื่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอันที่7 qualification เวลาเขาสมัครงานที่ไหนเขาจะต้องมี qualify ไหมจริงไหมถ้าสมมุติคุณสมบัติเอาล่ะทีนี้ดูคุณสมบัติของคริสเตียนมีผลของพระวิญญาณไหมผลกี่คนกี่ผลพอทอกี่ผล9ผลขอพี่อ้ําขาดไป3ผลผลของพระวิญญาณ9ประการมีผลไหมผล1ผล2ผล3นี่คือ qualification at least ขอให้มีบางคนนี่คืออะไรไม่เอาเลยบางคนนี่น่ะพอได้ยินเสร็จร้อยไม่มีใครทำได้หรอกตั้งไว้เรียบร้อยแล้วคืออะไรใครที่ไหนจะทำได้ขนาดซุปเปอร์แมนมาเกิดยังทำไม่ได้เลยขนาดแบทแมนเนี่ยนะยังตกตึกตายเลยเพราะฉะนั้นบางคนตั้งคุณสมบัติแบบชนิดที่ว่าอะไรไป disqualify ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเอาความคิดของตัวเองมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะผ่านได้ไม่ qualify คริสเตียนไม่ qualify คืออะไรก็อยู่เฉพาะในกลุ่มของคนไม่ qualify
เอาหัวชนกันเคยเห็นคนไม่ควอลิฟายเอาหัวชนไม่ควอลิฟายไหมตัววันนี้เราไปกินเหล้าไหนดีนั่นคือคนไม่ควอลิฟายตัววันนี้เราไปเที่ยวขับไหนดีนั่นคือคนไม่ควอลิฟายตัววันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนดีต่อจากที่โบสถ์เนี่ยไหนๆก็มาโบสถ์แล้วเอนเตอร์เทนตัวเองไปบ่อนต่อไหมนั่นคือคนไม่ควอลิฟายอะไรก็ตามที่ประกอบกิจชั่วหลังจากที่ทำสิ่งที่ดีปะหน้าเอาไว้นั่นคือไม่ควอลิฟายเอาละอันที่8 obedience เชื่อฟังไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญผู้นำต้องเชื่อฟังลักษณะต้องเชื่อฟังบางคนนี่น่ะเชื่อแต่ข้างนอกแต่อะไรข้างในฝืนอยู่ตลอดเวลาขัดขืนอยู่ตลอดเวลาเชื่อมันไปไม่อยากมีเรื่องเคยนั่นน่ะมันพูดอะไรก็ให้มันพูดไปเถอะให้อาจารย์แจมไปพูดข้างหน้านั่นนะอ้าปากงามๆมาฟังเถอะนั่งฟังมันสักชั่วโมง2ชั่วโมงพอมันหมดลมมันก็จบเองแต่ข้างในคืออะไรไม่ฟังไม่เกิดประโยชน์แล้วไม่ต้องมาแล้วมันไม่มีผลดีก็ไม่ต้องนั่งทรมานตัวเองobedience จากการเลือกของใครพระเจ้าที่หยิบเรามาใส่บนตาช่างและถึงจะประดับประดาตกแต่งเราให้เชื่อฟังนู่นไม่ต้องเชื่อฟังอาจารย์แจงนี่คืออ็อบเจกต์หนึ่งที่สามารถที่จะส่งผ่านสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อจะฝึกฝนตัวเราเองกับพระเจ้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เราดูอันที่9 purpose ชีวิตเราอยู่ยังมีเป้าหมายไหมเนี่ยการที่จะลุกขึ้นรับใช้พระเจ้ามีเป้าหมายไหมการลุกขึ้นนำมีเป้าหมายไหมถ้าทำไปแบบไม่มีเป้าหมายไปมันอย่างนั้นแหละโบสถ์ทำมันอย่างนั้นแหละสิ่งที่ทำไปหากไร้ purpose of life มันก็เสียเวลาเปล่าลองดูอันต่อไป self discipline นี่ตามมาผู้นำจะต้องมีวินัยในตัวเองลองไปถามพี่ซาร่าการมีวินัยในตัวเองนั่นคืออะไรจะต้องตื่นกี่โมงซาร่าต้องตื่นตีห้าวันนี้ตื่นได้พรุ่งนี้ไม่ตื่นได้ไหมก็พอหลังจากฝึกฝนแล้วก็ต้องถ้าเจ้านายเรียกตอนไหนก็ต้องตอนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในช่วงการฝึกฝนต้องตื่นให้ไปทำงานเพื่อที่จะควาลีไฟแล้วก็เอ็กเซกไปเป้าหมายในชีวิตมีกว่าจะมีวินัยในชีวิตเมื่อก่อนซาร่าอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นเมื่อตอนที่เลี้ยงเด็กมันง่ายเพราะอะไรยิ่งเด็กเล็กยิ่งง่ายเด็กมันหลับเราก็หลับ เด็กมันไปโรงเรียนกลับมาเราก็พักเช็คFacebook ขึ้น Facebook เมื่อก่อนขึ้นบ่อยเดี๋ยวนี้เราสลบหมด เพราะว่า Facebook เหนื่อย Facebook ต้องไปฝึกวินัยชีวิตใหม่ฝึกวินัยนี่ยากไหมคนไม่เคยพับกางเกงลิงเนี่ยยากไหมของเฮียปิงม้วนเหรอม้วนไอ้ที่ไอ้ใช้แล้วน่ะเหรออันตรายนะม้วนเป็นเลขแปดม้วนเป็นเลขแปดเขาพี่แอดที่เป็นเลขแปดนะโอ้แต่ของพี่แอดเนี่ยใช้เนี่ยคือวันเดียวถอดทิ้งเลยอันนั้นไม่ควอลิฟายself discipline คนอื่นช่วยเราได้มั้ย self discipline ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเราเองนี่คือ self นี่คือตัวเราเองมันเกี่ยวกับการมาอบรมครั้งนี้มั้ย self discipline เกี่ยวมั้ยดึงมันลงมา self discipline เกี่ยวกับการมานั่งที่นี่มั้ยเกี่ยวต้องพาเองมาจริงมั้ยจริงถ้าไม่พาตัวเองมาล่ะแล้วเราจะมีแต่ excuse ทำไมคนมาและทำไมคนอื่นไม่มาคนไม่มาคือคนที่มี excuse วินัยในชีวิตกับทางของพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนทำได้วินัยกับพระเจ้าจะนำเราไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งชีวิตของเราเป็นคนที่มีคุณค่า value เป็นคนมีคุณค่าคนมีคุณค่าคือคนมีวินัยคนไม่มีวินัยคือคนไม่มีค่าคนมีค่าวัดได้จากไหนเขารู้จักปกครองตัวเองคนมีคุณค่ารู้ค่าตัวเองและไม่ลดค่าตัวเองถ้าคนไม่ฝึกตัวเอง
ขาเองจะไม่มีค่าแต่คนที่มันฝึกฝนตัวเขามีค่าเขาถึงจะเป็นคนที่สายตาเปลี่ยนวิชั่นเริ่มเปลี่ยนเห็นหรือยังมันมาเป็นแพ็กเกจสายตาเปลี่ยนเปลี่ยนจากไหนถ้าตัวเองไม่เปลี่ยนถ้าตัวไม่เปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนข้างนอกต่อให้เรามองคนอื่นเขาบอกว่าไงมองดอกอะไรนะแดนดี้ไลออนอ่ะโอ้โหแพ้แอลเลอร์จี้ว่าไม่ไหวอยู่ที่ไหนปิดจมูกแสดงว่ายังไงเขาเอา self thinkingไปคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เลวสำหรับทุกคนแต่จริงๆแล้วเป็นกับแค่เขาคนเดียวไม่ใช่เป็นกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์วิชั่นกว้างไกลมองเริ่มเปลี่ยนเราจะเริ่มเห็นว่าสำหรับเราเห็นว่ามันไม่สวยเพราะเห็นว่าเราแพ้มันส่วนคนที่เห็นว่าสวยนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันสวยสำหรับคนอื่นเพราะฉะนั้นสายตาในการมองเปลี่ยนจากไหนจากการที่ชีวิตของตัวเองรู้คุณค่าอะไรบางอย่างบางคนรู้คุณค่าของเงินเมื่อก่อนนี่ใช้เงินเป็นเบี้ยต้องถามไอ้นายจริงไหมต้องถามไอ้พลอยจริงไหมถามชมพู่จริงไหมเพราะอะไรมันได้มาง่ายแต่ตอนนี้เริ่มเห็นคุณค่าเพราะอะไรเริ่มฝึกวินัยการใช้เงินพอหลังจากนั้นคืออะไรวิชั่นเปลี่ยนสายตาเปลี่ยนการมองเปลี่ยนและเริ่มใช้อย่างมีคุณค่าแล้วคนเหล่านั้นก็เรียกว่าคนมีปัญญาคนมีวิสดัมคนมีปัญญาแล้วอย่าลืมว่าเมื่อคนที่มีปัญญาจะทำอะไรเนี่ยน่ะเขาขึ้นตาช่างก่อนเสมอเมื่อเขาขึ้นตาช่างเขาจะคิดว่าเอ๊ะดีเอ๊ะไม่ดีเอ๊ะถ้าสมมติซื้อไปเอ๊ะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ขาดเอ๊ะถ้าแล้วมันก็จะเป็นยังไงขึ้นตาช่างนี่คือคนมีปัญญากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อพระเจ้าให้สติปัญญาเขาเองยังต้องฝึกฝนพระเจ้าให้เรียบร้อยแล้วกษัตริย์โซโลมอนมีสติปัญญาเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติเขาไม่ลุกขึ้นตัดสินที่ระหว่างแม่สองคนจำได้ไหมที่ลูกตายถ้าเขาไม่ลุกขึ้นฝึกฝนการใช้สติปัญญาพระเจ้าให้แล้วสติปัญญาพระเจ้าให้เราแล้วสติปัญญาเราไม่ใช้สติปัญญาแล้วเราโทษพระเจ้าไม่ให้เราทำไมพระเจ้าให้เราโง่กว่าคนอื่นใช่ไหมเมื่อเราไม่แพ็กทีชมันอยู่ที่ใครวินัยในชีวิตเห็นค่าหรือเปล่าพระเจ้าให้เราสายตาเปลี่ยนหรือเปล่าปัญญาก็เกิดเมื่อเราเองเรียบเรียงชีวิตเราปัญญาไม่เกิดเหตุเพราะว่าวินัยชีวิตไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่มีไม่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิต disqualify ไล่ขึ้นไปสิลบมันหมดมันถึงจะไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าคนอะไร foolish เมื่อมาถึงจุดนี้ foolish วันนั้นอย่าลืมที่เราจะต้อง give accountability หมายความว่ายังไง accountability เราจะต้อง report ตัวเองจริงไหมถ้าสมมุติว่า report give account คืออะไรไปรายงานตัวจะต้องรายงานกับใครเจ้านายใครเป็นเจ้านายเราเมื่อเราเองจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ขององค์ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทำอะไรแล้วมั่งในโลกนี้ถ้าสมมุติเราไม่มีอะไรจะทำสักอย่างไม่มีอะไรจะรายงานสักอย่างเพราะฉะนั้น accountability ของเราไม่สามารถที่จะ report อะไรสักอย่างเหตุเพราะว่ามัน dis ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เราเองจะต้องรับผิดชอบอ้าวแล้วทีนี้การเป็นผู้นำรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราอยู่บน conflict บางที conflict กับตัวเองใช่ไหมเนี่ยบางที conflict กับตัวเอง conflict กับตัวเองแก้ไขที่ไหนconflict กับคนอื่นแก้ไขที่ไหนให้จำไปนะไม่ว่าคอนฟลิกต์นั้นเกิดขึ้นกับเราเองไม่ว่าคอนฟลิกต์นั้นเกิดขึ้นกับคนอื่นระหว่างเราคนอื่นให้แก้ไขที่ใครเพราะปลอดภัยที่สุดบางคนมีคอนฟลิกต์จะวิ่งไปแก้คนอื่นแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือวิธีที่อันตรายที่สุดคอนฟลิ
จะ manage ต้อง manage จะต้องจัดการ conflict ไม่ใช่ surgery ไม่ใช่ผ่าตัดเพราะฉะนั้นอย่าไปผ่าตัด conflict ถ้า conflict มีและเข้าไปผ่าตัดอะไรเกิดขึ้นสังเกตดูถ้าสมมุติคอนฟลิกต์เกิดขึ้นหมออเมริกานี่เป็นหมอชอบผ่าตัดจริงไหมทุกโรคไม่รักษาทุกโรคจบลงที่ไหนอาจารย์สมบูรณ์ส่งไทกู้ไปหาหมอตาไอหมอตาเป็นคนไอจีนเสร็จเรียบร้อยไทกู้ตรวจเรียบร้อยแล้วหมอบอกว่ามันนี่เดี๋ยวเช็คให้พอเช็คเสร็จเรียบร้อยละตาอยู่ต้องผ่าตัดเอ้าตาตรวจให้ฟรีจังหะแต่คำตอบคืออะไรผ่าตัดยังไม่ได้ทันเป็นคนไข้เขาเลยหาเสียงเรียบร้อยแล้วพูดแอดเวอร์ไทส์ลงในคนมาส่งคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าครั้งต่อไปให้มาหาฉันนะเพื่ออะไรจะพาทั้งนี้ยังไม่ถึงเวลาหลายครั้งเนี่ยนะเวลามีคอนฟลิกต์เราชอบผ่าตัดมากกว่าที่จะแมเนจคือจัดการแก้ไขบางคนผ่าตัดเวลาผ่าตัดทำไมมันเจ็บปวดเวลามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยผ่าตัดทันทีทันใดทำไมเจ็บปวดมันแรงแล้วเราชอบวิธีนี้จริงไหมเราชอบวิธีผ่าตัดมากกว่าที่จะ manage เรารู้ว่าคนคนนี้ไม่เหมาะสมที่จะนำเพลงและเราก็ไม่ manage ผ่าตัดไปเลยผ่าตัดวิธีไหนทำไมต้องให้เขานำคนไม่มีความสามารถนำก็ไม่เป็นร้องก็ไม่ตรงคีย์ร้องก็เบาพูดก็ไม่เป็นยืนข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเราก็ผ่าตัดเรียบร้อยแต่เราไม่ได้ผ่าตัดตรงๆเราไปผ่าตัดคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นไปผ่าตัดเขาอีกรอบหนึ่งนี่คือวิธีผ่าตัดของเราซึ่งเจ็บกว่าไปผ่าตัดโดยตรงปัญหาคริสตจักรเกิดขึ้นเพราะมันมีคอนฟลิกต์แต่เราไม่ manage manage คืออะไรmanage คือจะทำยังไงย้ายคนนี้ที่ไม่มีความสามารถนำเพลงไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาทำอย่างอื่นเขาจะได้ทำไหมได้ทำสิ่งที่เขาได้ทำเกิด value ในตัวเขาไหมเขาเองมีเป้าหมายไหมอยากรับใช้พระเจ้ายังมีเป้าหมายเด้อเขาเองมี vision เปลี่ยนไหมสายตาเริ่มเปลี่ยนเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มเห็นเป้าหมายชีวิตเริ่มเห็นชีวิตควอลิฟายเริ่มเห็นขึ้นไปในที่สุดแล้วอะไรเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนคนคนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่โง่ดักดานอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตลอดเหตุเพราะว่าเราเองไม่ได้ทำให้เขาได้อายเลือดสาดเลือดกระเด็นเหตุเพราะว่าเราเองผ่าตัดเขาเอาล่ะทีนี้ผู้นำสำคัญต้องมี decision makingเอาอะไรยังจำได้วันนั้นที่ป้าแอดขึ้นไปนำนมัสการใครยังจำได้มั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วป้าแอดพอนำไปปุ๊บไปถึงจุดหนึ่งกระดาษของป้าแอดที่พริ้นออกมามันแบล็งมันหายไปเพราะว่ามันไม่รู้หายไปไหนป้าแอดไม่มีโพยเมื่อผู้นำที่อยู่กับโพยในที่สุดแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงสถานการณ์ของผู้นำที่แม้กระทั่งว่านำมานานก็ตามแต่ชีวิต rely on โพยใบนั้นพอมันหายไปมันเหมือนกับดึงปลั๊กทีวีออกปุ๊บพระแอร์ก็ยืนกระด้างอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนก็ยืนก้มหัวเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรอธิษฐานแล้วผู้นำไม่มีสักคำเอ๊ะมันซาบซึ้งหรือมันเป็นอะไรและจันแจงก็อยู่ข้างหน้าแอบมองมันเหมือนคนกำลังไงจะจมน้ำตายอับเอฟอับเอฟอยู่ที่นั่นในที่สุดแล้วเรารู้เลยว่าเขาเองกำลังต้องการความช่วยเหลือแต่แจงถึงรีบกระโดดขึ้นไปแล้วก็นำอธิษฐานอะไรคือสิ่งที่เป็น decision making ณเวลานั้นอาจารย์แจงเสือกขึ้นไปอธิษฐานไหมใช่บางทีเนี่ยน่ะถ้าสมมติเราคิดมากจำได้ไหมtoo sensitive ถ้าสมมุติว่าผู้นำ too sensitive กลัวเขาว่ากลัวเขาว่าโชว์กลัวเขาว่า
ถ้าสมมุติไม่มีการตัดสินใจทำอะไรมัวแต่ too sensitive ในที่สุดแล้วที่เสียนั่นน่ะไม่ใช่เสียเราเสียใครเสียพระเจ้าเสียพระเจ้าเพราะเราจะทำให้คนบอกว่ายังไงครั้งต่อไปไม่มาโบสถ์นี่แล้วเว้ยไอ้คนมันนำมันยังไม่รู้มันทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับไปแอดคือฉันจะต้องฝึกฝนฉันจะต้องฝึกฝนฉันต้องเอาจริงเอาจังฉันจะต้องทำก่อนล่วงหน้าตั้งแต่วันเสาร์ตั้งแต่เมื่อมีเวลาเมื่อไปที่นั่นจะไม่พลาดเลยณวันนั้นเกิดบทเรียนขึ้นกับพี่แอดและณวันนั้นเกิดสิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรทุกคนได้เห็นว่าบทนี้มีการแก้ไขปัญหา decision making ต้องเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาต้องแก้ไขปัญหาจะแก้ไขก็ต้องเมื่อต้องตัดสินใจลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างปัญหาบางทีเรารู้ว่ามันเกิดแต่เราไม่แก้ไขแสดงว่าโบสถ์ไม่มีผู้นำใช่ไหมใช่ปะในโบสถ์มีปัญหาแต่ไม่มีการแก้ไขแสดงว่าโบสถ์ไม่มีผู้นำใช่ไหมใช่โบสถ์ไม่มีผู้นำที่ดีถ้ามีปัญหาและทุกคนก็รู้ว่าเป็นปัญหาแต่ไม่มีการแก้ไขแสดงว่าโบสถ์ไม่มีผู้นำใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราจะส่งคนเหล่านี้เข้าคณะอันไหมไม่แต่ทุกวันนี้เรากำลังทำจริงไหมแล้วเราส่งผู้นำไปสอดแนมดูมรดกที่พระเจ้าจะมอบให้เราเขาเองจะรักษามรดกนั้นได้ไหมน่ะเขารักษาไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่ควาลิฟายที่จะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้น decision making เป็นส่วนสำคัญสิ่งที่จะตามมาคืออะไรเมื่อเกิด decision making ก็จะ solving problems ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขเมื่อตัดสินใจปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้เรามาเป็นผู้นำบางทีจำเป็นไหมที่เราเองจะต้องประชุมทั้งโบสถ์ก่อนไม่ไม่บางทีไม่ถ้ามันเป็นเจนปัญหาให้ make decision เพื่อที่จะ solving problemแม่ต้องดูอันต่อไปอันที่18ผู้นำจะต้องมีซิสเต็มthinkingคิดสเปกคิดสปะได้ไหม วันนี้โอเคคิดอยากจะเอารีทุกคนมารีที่คุณมาเอาเดี๋ยวเรามาเรียนทำอาหารกันพอทำไปทำมาเสร็จแล้วพอเราไม่ต้องทำละเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเราไปอบรมการนำเพลงพอนำไปทำไมเริ่มเบื่อแล้วพอแล้ววันนี้กลับบ้านถ้าสมมุติว่าผู้นำไม่มีSystem Thinking คืออะไร System Thinking ของที่โบสถ์ผู้นำจะต้องฝึกสมองคิดให้มีระบบคิดให้มีระเบียบจะทำยังไงที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้มีอนาคตเห็นวิชั่นในอนาคตคิดเดี๋ยวนี้อย่างมีระบบคิดอย่างมีระเบียบจัดการอบรมให้เด็กให้อนุชนให้คนรุ่นต่อไปจะสามารถสานต่อวิชั่นได้นี่คือการคิดอย่างมีระบบไม่ใช่คิดวันนี้เอาโอเควันนี้เนี่ยเรามาวันนี้แดดดีบ้านเราออกไปเล่นกันข้างนอกอันนี้แบบเด็ก System Thinking แบบนี้คือแบบเด็กอยากทำอะไรตามใจฉันนั่นคือแบบเด็กเอาวันนี้คิดอยากจะเฮ้ยเดี๋ยวซ่อมแซมหน่อยซ่อมแซมหน่อยอะไรช่วยกันมาปูปะหน่อยอันนั้นแบบเด็กอันนั้นไม่ใช่แบบซิสเต็มจะต้องมีการกะการวางแผนล่วงหน้าสำหรับปีนี้คริสตจักรของเราสิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงคืออะไรโบสถ์ทำไรซ่อมตรงไหนข้างนอกข้างในเวทีตอนนี้เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งเราจะทำอะไรต่อไปห้องยังไม่เรียบร้อยกะการวางแผนความเป็นไปได้อะไรเสร็จก่อนก็ให้มันเสร็จก่อนโพสต์โพนไปเรื่อยๆไม่ได้System thinking คืออะไรเมื่อคิดมีระบบคิดมีระเบียบเราจะพยายามพุชตัวเองให้ทำตามระบบทำตามระเบียบไม่ใช่ทำตามใจฉันลองต่อไปเวลาทำงานขอให้ทำเป็นทีมอย่าทำคนเดียวคนเดียว
และจะคิดคนเดียวและจะคิดเอาว่าคนอื่นก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีใครเขาเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจถ้าเราเองไม่ได้พูดคุยกันอันสุดท้ายในที่สุดแล้วสิ่งที่เราเองเป็นผู้นำมันจะมีพลังจำไว้เลยถ้าเราเองเนี่ยนะควอลิฟาย19ประการสิ่งที่เหลือไว้เป็นพยานให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นคือเขาจะเห็น power เราไม่ต้องไปรอที่จะให้คนอื่นมา energize เราตัวเราเองเนี่ยนะจะมี power ในตัวให้คนอื่นได้เห็นและเมื่อเขาเห็นแล้วเขาจะได้รับการ influence นั่นคือสิ่งที่เราเองจะสามารถมีอิทธิพลในชีวิตของคนรุ่นต่อไปได้ถ้ารุ่นนี้มีอิทธิพลกับรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีอิทธิพลกับรุ่นลูกแล้วรุ่นลูกก็จะรุ่นหลานรุ่นนี้ตายไปรุ่นนี้ขึ้นมารุ่นลูกขึ้นพัฒนารุ่นหลานนำคริสตจักรมันจะเป็นเรื่องของอนาคตและก็อนาคตมันไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตเมื่อจะ influence for future ไม่ใช่ influence for past สิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่าเอามาเป็นอนาคตสิ่งที่ผ่านมาแล้วคือบทเรียนที่จะเอาตั้งไว้เป็น lessons ที่จะไม่ fail เหมือนเดิมแต่จะทำสิ่งดีตามที่ผู้นำที่มี power แสดงออกผ่านชีวิตให้เราได้เห็นในอนาคตนี่คือการส่งคน12คนไปรับมรดกแล้ววันนี้เราจะส่งคน12คนขึ้นมารับมรดกต่อที่จะเป็นผู้นำของเราขอแจกอันนี้หน่อยเอาล่ะทีนี้เราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะนำเรื่องของนำเพลงเอาล่ะขอเราแจกอันนี้นำเพลงลองดูสิให้เอานี้มาเป็นเบสิกของมัน20ประการพอแล้วเป็นเบสิกและนี่คือการนำเพลงเอาละขอของเห็นมือหน่อยว่ามีใครมีความรู้สึกว่าเราประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้วนะการนำเพลงนั้นดูเหมือนว่าพระเจ้าน่าจะเรียกเราให้เป็นหนึ่งใน12คนที่จะเข้าไปรับมรดกนี้และเราเองจะฝึกฝนจนกระทั่งว่ามีสกิลมีใครมีความรู้สึกพระเจ้าเรียกเราที่นำเพลงมั้ยยกมือสูงสูงผู้นำต้องมี decision making เอามาขึ้นเดี๋ยวแถวจะกระแลถุงติ้งตุ้งติ้งแต่มันนี่พอแล้วขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยถ้าพระเจ้าเรียกเราที่จะนำเพลงยกขึ้นเลยสูงสูงยกสูงสูงอยากจะเห็นมือโอเคเอาล่ะมือลงได้หนึ่งสองสามสี่สี่คนนี้เดี๋ยวจะได้นำเพลงให้4คนนี้นำเพลงเพราะฉะนั้น4คนนี้ขอให้เลือกเพลงแต่ก่อนที่4คนนี้จะลุกขึ้นมานำขอให้เราดูทั้งหมด15ข้อนี้ก่อนนี่คือสิ่งที่ผู้นำเพลงจะต้องพัฒนาตัวเองตัวแรกอันนี้มาจากคนหนึ่งที่เขาเขียน อบรมคือเจมี่บราวน์เจมี่บราวน์นี่คือคนสอนคนที่จะนำเพลงเพราะฉะนั้นลองดูอันแรก15ลักษณะ15คำถามสำหรับผู้ที่จะนำอันนี้เพลงและเดี๋ยวเราจะประยุกต์กับนำนมัสการเอาล่ะในการนำนมัสการสำหรับผู้ที่อบไปแล้วก็อบไปแล้วสำหรับผู้ที่ควรจะเป็น potential แล้วก็ future ที่จะลุกขึ้นนำนมัสการมีใครที่ยังไม่ได้นำนมัสการและมันยังไม่เคยอบรมยกมือขึ้นยกสูง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 เอาละโอเคแซนด้วยใช่ไหมเอาละใครที่ยังไม่เคยเป็นผู้นำนมัสการโอเค1 2 3 4 5 6เดี๋ยวคนเหล่านี้จะได้มีโอกาสนำนมัสการว่าจะนี่คือการฝึกอบรมเอาง่ายๆเรา15ข้อนี้ให้ผ่านก่อนดูข้อแรกนะเมื่อเราจะลุกขึ้นนำเพลงขอให้เราถามตัวเองอย่างนี้เอาทั้งหมดมาเป็นอย่าลืมว่าทั้งหมด20ข้อนี้คือเบสิกของคุณภาพของการเป็นผู้นำต่อไปนี้คือผู้นำที่จะลุกขึ้นนำอันแรกขอให้ถามตัวเองว่าถ้าสมมุติฉันจะเป็นคนนำเพลงเนี่ยนะ
พลงที่ร้องไปเนี่ยสูงเกินไปหรือไม่บางคนก็แหกปากร้องอ่ะนะแล้วหน้ามันปิดเปี้ยวจนกระทั่งแบบแล้วมันก็จะเอาจนฮิตโน้ตแล้วก็ยิ่งถ้าสมมุติว่าคนเล่นเปียโนจิ้มโน้ตน่ะนี่อยู่ตรงนี้มันจะยิ่งโอ้มันเหมือนหมาหอนอ่ะมันดีอ่ะถ้ามันสูงไปปรับลงได้ไหมได้ถ้าสมมุติเพลงที่เลือกนั่นน่ะมันสูงไปขอให้ปรับคีย์ลงพอปรับคีย์ลงก็ดันร้องไม่ได้เออบางคนออกมาหุยขึ้นอ่ะถ้าเราจะนำเพลงอันแรกขอให้เช็คเสียงตัวเองกับอะไรกับเพลงกับเพลงก่อนเอาแล้ววันนี้เราจะร้องเพลงพระสิริไอแฮงแฮงเลยเบื่อจริงๆเลยน้องจอยไปที่เปียโนหน่อยเป้งนี่ไงฮะพี่เป้งคาบกลองน้องจอยจ๋าขอไปที่เปียโนหน่อยลองดูอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เราเองจะเริ่มฝึกฝนสมมุติว่าวันนี้นะผู้เล่นเปียโนไม่อยู่แล้วเรามีคนที่เล่นดนตรีได้แล้วก็เราก็บอกว่าอานุจอยขอไปเล่นเปียโนหน่อยโอ้ถ้าไปพร้อมกับอันนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนะคอร์ดไลคีไลคีไลคี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 เอาล่ะถ้าสมมุติว่าน้องจอยเล่นน้องจอยผู้นำเพลงบอกว่าไงเราร้องเพลงนี้ด้วยกันพระสิริโอเคแค่นี้ถ้าสมมุติเราจะขึ้นเสียงไหนพระสิริยศถ้าสมมุติว่าเราไม่ปรับตัวน้องจอยดันพาขึ้นสูงเกินไปน้องจอยขึ้นสูงเราก็จะนำประชาชนไปคลอดกลางทะเลทรายเพราะว่าอะไรอ่ะมันสูงเกินไปถ้ามันสูงเกินไปเราจะทำยังไงแก้ไขปัญหายังไงแล้วหันไปทางใครนักดนตรีอย่าลืมว่าอะไรต้องเกิดขึ้น decision making ต้องเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าหลังจากนั้นลงไปนั่งร้องไห้เหมือนกับนักเปียโนแจ้งเราแอนมีตัวอย่างแอนมีตัวอย่างเพิ่งตอนที่ไปที่ริชมอนด์นะไม่ได้ไปยังตอบแทนได้กีตาร์เล่นสูงเกินไปไม่ดิพี่แอฟเฮ้ยมันอยู่เฉยๆน่ะมันไม่ใช่เรื่องของเธอต่อพี่แอฟอย่าไปแล้วมันเสร็จแล้วพึ่งเป็นคนบอกว่าพอขึ้นไปปุ๊บมันสูงพึ่งก็เลยบอกว่าขอลดคีย์หน่อยฮะอ๋ออันนี้ยังจะบอกแค่นี้เองฮะตัวอย่างขอบคุณมากค่ะเรื่องการสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะมันเรื่องปกติค่ะก็คือกำลังเป็นเรื่องนี้ต้องจางขอลดคีย์ลงหน่อยตะกี้มันสูงเกินไปเรามีอะไรที่จะไปบอกเขาpower อย่าลืมว่า20นี่แอพพลายมาใช้ในชีวิตของเราเรามี power ที่จะบอกเขาได้เพราะใครเป็นคนนำเรานำคนเล่นเปียโนนำไหมไม่เราต้องเอาเสียงของใครบ้างเสียงเราเสียงเราเอาละจะขอลดลงหน่อยค่ะพระสิริถ้าสมมุติว่าเราเริ่มตามที่เราเองถนัดเราเองจะไม่นำคนไปหลงกลางทะเลทรายถ้าสมมุติว่าเราเองมันต่ำเกินไปแล้วน้องจอยเอาต่ำๆรู้สึกยังไงเห็นไหมการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าการมานั่งหัวล้อกันเพราะอะไรมันสนุกจริงไหมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปโทษใครนักดนตรีแล้ววันนั้นก็จะกลับบ้านไปร้องห่มร้องง่ายเพราะโดนอะไรโดนนักดนตรีแกล้ง too sensitive
พราะฉะนั้นเมื่อเราจะเป็นคนนำเพลงประการแรกก่อนที่เราจะเลือกเพลงให้เราถามก่อนว่ามันสูงไปไหมถ้าสมมติสูงไป by accident โดยที่คนที่เขาเล่นเนี่ยน่ะเขาไปดูโน้ตที่ไม่เคยเอามาเล่นมาก่อนแล้วก็ความผิดก็ไม่ใช่เป็นของเขาแต่เรามีอะไรอยู่ในมือ power อยู่ในมือที่จะขอเขาที่จะลดคีย์ได้อันนี้คือประการแรกประการที่สองลองดูการนำเพลงเพลงนี่น่ะเป็นที่รู้จักหรือไม่เอาล่ะบางคนคืออะไรไม่เคยร้องมาก่อนแล้วก็มาเบลมคนร้องบอกว่าไงโอ้เพลงนี้50ปีแล้วทำไมพวกคุณไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยน่ะคุณไม่รู้เหรอว่าเพลงนี้ดังมากสมัยผมเป็นเด็กแสดงว่าความผิดอยู่ที่ใครแสดงความผิดอยู่ที่อะไรที่ประชุมแล้วมีคนอยากร้องไหมไม่อยากเลือกเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยรู้จักแล้วถ้ามันไม่คุ้นเคยไม่รู้จักล่ะเป็นเพลงใหม่แสดงว่าเขามีอะไรที่จะสอน power ที่จะอะไรสอนได้ถ้าสมมติเราไม่มั่นใจเอาเพลงที่เราเองก็ไม่เคยร้องมาก่อนแล้วก็เอามานำตะกุกตะกักน้องจอยเอาเพลงเมื่อเช้านี้แล้วกันนะเอาเพลง Ocean เอ๊ยร้องเพลงเอ๊ะชื่ออะไรนะภาษาอังกฤษ Oceanมหาสมุทรโอซินมหาสมุทรโอซินถ้าเราโอซินไม่มั่นใจว่าภาษาอังกฤษ pronounce อย่างไรเราก็ไม่ต้องไปพูดภาษาอังกฤษถ้าสมมุติว่าเราอยากจะพูดให้ถูกก็ไปฝึกพูดให้มันถูกแล้วบางคนก็โอซินแทนที่เพลงที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้ากลายเป็นเพลงตลกและในที่สุดหลังจากนั้นควรจะร้องเพลง Ocean กลายเป็นเพลงอะไร Ocean Ocean ให้มันถูกน้องจ๋าขอเพลง Ocean สมมติว่าเพลงนี้ขึ้นชื่อเรียบร้อยแล้วใครจำได้บ้างเพราะอะไรคนนำเพลงยังไม่รู้ว่าร้องยังไงถ้าสมมติเราไปนำเพลงที่เราเองก็เพิ่งประทับใจเมื่อวานนี้แล้วฝึกร้องเมื่อวานนี้ให้ forget about it อย่าเอาเพลงที่เพิ่งฝึกเมื่อวานนี้เอามาอ่านหารนำวันนี้เพราะว่าเราเองยังร้องไม่ได้นอกเสียจากว่าเราเองจะแม่นกับทำนองแม้เนื้อร้องเราเองจะยังไม่จำแต่เราเองสามารถนำทั้งหมดร้องด้วยกันได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มั่นใจหาเพลงที่ทุกคนรู้จักเพลงอะไรอ่ะไม่ใช่รีดไม่ใช่แดงรู้จักไหมโอ้โหทีนี้ทำไมร้องเพลงนี้ทุกคนเสียงดังเพราะเห็นว่าอะไรคุ้นเคยแล้วถ้าเพลงใหม่จะเอามาร้องจำเป็นที่จะต้องร้องหลายรอบทำไมต้องหลายรอบจนกระทั่งว่าเขาคุ้นกับทำนองก่อนบางทีน่ะเนื้อเนี่ยน่ะกว่าจะไปแคชอัพได้ก็คืออธิษฐานเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นอาทิตย์หน้าเอาเพลงนี้มาร้องใหม่ได้ไหมได้เพราะอะไรเราเองเพิ่งคุ้นหูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละเพลงทุกเพลงถึงจะมีความหมายกับคนร้องเพราะเพลงที่เขาแต่งขึ้นล้วนแล้วแต่มาจากประสบการณ์ชีวิตทั้งสิ้นลองโอเชียนอีกทีหนึ่งลองฟังไปสักแป๊บหนึ่งถ้าสมมุติว่าดนตรีมันจะยาวไปแล้วเราไม่ต้องรอให้ดนตรีจนกระทั่งมาครบ7-8-5ห้องYou call me out upon the water, the great unknown. เมื่อเรามั่นใจเวลาคนเขาฟังปุ๊บเขาจะดูอะไรตามเพราะเขาอยากจะร้องได้เมื่อเป็นแรงบันดาลใจตรงนี้คืออะไรในที่สุดแล้วเรามี power ที่จะหยุดก็ได้เรามี power ที่จะบอกว่าไงเอาล่ะเอาแค่บรรทัดแรก againYou call me out upon the water, the great unknown. My feet may fail. ร้องพร้อมกัน You call me out. ซ้ำสักห้ารอบก็ได้แต่ให้เรารู้ว่าเราจะซ้ำเมื่อไหร่แล้วต้องฟังทำนองไม่ใช่กระโดดเข้ากระโดดออกจนกระทั่งนักดนตรีเดินหนีไปเรียบร้อยเนี่ยบ้าทำอะไรของบัตรปะให้เรามาเล่นดนตรีมันนำเป็นเครื่องดนตรีซะเองให้เรา
ต้องไปด้วยกันแสดงว่าคนคนนั้นจะต้องมีจังหวะเมื่อจะนำคนร้องเพลงกับเพลงที่เขาไม่รู้จักต้องมีจังหวะในเราถ้าสมมุติว่าเราจะร้องเพลงนี้สมมุติเรายังร้องไม่ได้เอาละน้องจอยอะไรนะลิลี่อ่ะองค์พระเยซู everybody ought to know นะละสมมุติว่าเพลงนี้ใหม่เพลงนี้อาจจะใหม่สำหรับทุกคนหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาร้องด้วยกันถ้าสมมุติมันยากเกินไปร้องตามเอาละลองดูน้องจอยฮะไม่ต้องขอน้องจอยลองดูสิEverybody ought to know ร้องตาม Everybody ought to know 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 Who Jesus is Who Jesus is นี่คืออะไรให้เรารู้ว่าเราร้องนะต่อไปท่านร้องนะเราร้องนะท่านร้องนะนี่คือเพลงอาจจะเป็นเพลงใหม่ก็ได้เพลงเก่าก็ได้ให้เราแม่นทำนองอันนี้อันที่สองอันที่สามเพลงมีค่าพอที่จะนำมาร้องหรือไม่อะไรคือเพลงมีค่าพอหลายครั้งเราไปเลือกเพลงที่เราชอบอยู่คนเดียวแล้วทีนี้คนอื่นๆเขาไม่ชอบหมายความว่าเพลงนั้นน่ะมีค่าพอไหมในขณะเดียวกันเรากำลังมีฟื้นฟูแล้วเอาไปเอาเพลงงานศพมาร้องวันฟื้นฟูจนเราเจอจนเราเจอมันไม่ใช่บรรยากาศคุณค่าตรงนั้นคือคุณค่าเฉียบฟูที่จะต้องลิฟเรื่องของจิตวิญญาณเพลงมันจะต้องหนักแน่นมันจะต้องทำให้คนตื่นไม่ใช่เป็นจนเราเจอไม่คงไม่มีใครอยากตายถ้าตายก็ไม่อยากมาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกเพลงลองดูต่อไปอันที่สี่เครื่องขยายเสียงดังไปหรือไม่ถ้าสมมติเสียงอาจารย์แจงไม่ต้องเล่งยังกับเสียงไอ้นายต้องเล่งเสียงของน้องจอยต้องเล่งเสียงของแซนต้องเล่งสุดๆเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องขยายเสียงเอาไว้ขยายเสียงถ้าเสียงมันดังอยู่แล้วก็ปิดเสียงบางทีนี่น่ะสองคนที่จะต้องนำโบสถ์เราเป็นโบสถ์ไทยกับอังกฤษคนหนึ่งเนี่ยน่ะถ้าสมมุติว่าเป็นแซนนำอีกคนหนึ่งเนี่ยน่ะเป็นอาจารย์แจงดันไปเร่งเสียงอาจารย์แจงขึ้นและเบาเสียงแซนวันนั้นอย่าหวังว่าคนจะร้องเพลงเพราะเหตุว่าเราเองกำลังในไม่มุ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้แซนเด่นเพราะแซนเป็นคนนำเราต้องรู้ลักษณะคนเวลาเราไอ้ให้คนหนึ่งนำเพลงเรารู้ลักษณะส่วนตัวของเราไหมรู้เรารู้ว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยกำลังนำเพลงจำได้ที่ต้นไปที่โบสถ์ตอนปีใหม่จำได้ไหมอันนั้นคืออะไรมันฉุกเฉินเพราะต่างคนต่างเดินทางไปคนละรอบคนละรอบพอไปถึงที่นั่นใครมาก่อนเฮ้ยต้นมาเรียบร้อยต้นมา ใครนั่งแถวได้เฮ้ยพึ่งไอ้พึ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสองคนนี้รู้ตัวมาก่อนล่วงหน้าไหมไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าเพลงอะไรจะร้องยังไม่รู้เลยร้องยังไงในที่สุดแล้วให้ร้องไล่กันด้วยอีกต่างหากในที่สุดต้นบอกว่าไง I'm lost ถ้าเราเองเป็นผู้นำเพลงเราเองจะต้องนำให้มันแบบมีชีวิตชีวาแม้กระทั่งว่าคนหนึ่งลอสไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราอย่าไปเบรมบอกว่าบอกแล้วบอกแล้วว่าให้นำว่าให้นำไปไปมาในที่สุดแล้วคนอื่นก็จะเห็นความบกพร่องของใครความเป็นผู้นำของเราเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดูต่อไปอันที่5เครื่องขยายเสียงเบาไปหรือไม่ถ้ามันดังไปก็เปล่งขึ้นถ้ามันเบาไปก็ถ้ามันดังไปก็ลงถ้ามันเบาไปก็เร่งขึ้นนี่ธรรมดานะก่อนที่จะไอใช้เครื่องขยายเสียงใครก็ตามมาอยู่ที่ไมโครโฟนอันนี้เรื่องของเครื่องขยายเสียงให้จำไว้ว่าไมโครโฟนทุกตัวเวลาจะยกจะเคลื่อนจะย้ายจะไปที่ไหนก็ตามปิดห้ามเปิดโครก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 ห้ามเด็ดขาดไมโครโฟนห้ามเด็ดขาดห้ามอะไรดูนะสมมติว่าอันนี้ไมโครโฟนห้ามปก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 ห้ามตีห้ามเคาะห้ามไมโครโฟนห้าม
ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าอะไรมันจะไปเข้าหูใครเข้าหูคนฟังใครรำคาญคนฟังรำคาญเพราะปก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 นี่น่ะไอ้นี่มันก็เจ็บเพราะว่าในนี่มันมีอะไรสายข้างในมันเซนซิทีฟถ้าสมมุติว่าสายข้างในเนี่ยน่ะแค่มันหลุดอะไรเสียไมโครโฟนเสียในที่สุดเสียหมดต่อให้มันกี่ร้อยกี่พันบาทก็ตามในที่สุดมันก็เสียเพราะฉะนั้นเมื่อจะย้ายปิดอย่าลืมเปิดเมื่อจะใช้พอหลังจากย้ายปุ๊บตั้งอยู่กับที่ถ้ามันไม่เซตอยู่กับที่อย่าเพิ่งเปิดถ้าสมมุติเปิดเรียบร้อยแล้วเราเองสังเกตดูถ้าสมมุติคณะนักร้องลองไปสังเกตที่เราเองอัดเพลงของเราสมมุติว่าอาจารย์แจงยืนอยู่ที่นี่อย่าหันมาที่อาจารย์แจงเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะได้แต่เสียงใครแจงอาจารย์แจงถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะอัดเสียงไม่จำเป็นที่ต้องที่นี่ถ้าสมมุติเป็นไมโครโฟนที่จะรับเสียงจริงๆเอาขึ้นข้างบนอย่างนี้ก็ได้เพราะเราไม่ต้องการเสียงคนๆเดียวเราต้องการเสียงทั้งหมดแล้วก็ไม่ว่าจะด้านโน้นก็ตามถ้าใครก็ตามแล้วร้องเสียงแฟดอย่าเอาไมค์ไปจ่อปากตัวเองเพราะในที่สุดจะออกไปเสียงแฟดอยู่เสียงคนนั้นคนเดียวอันนี้คือละเป็นคณะนักร้องจะยกจะย้ายจะโยกไมโครโฟนจะเล่งเสียงจะรีเสียงขอให้เราเองรู้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ถ้าสมมุติว่าเราเองลากไปที่ไหนเราใช้อะไรเราเองจะต้องระวังจะยกที่ไหนก็ได้แต่ต้องปิดเสียงก่อนเอาเราดูต่อไปอันที่6ห้องนี้มืดไปหรือไม่บางโบสถ์ก็ประหยัดประหยัดคือไฟแม่งเนี่ยคำอยู่ในความมืดแล้วนะพยายามนำเพลงเพราะอะไรไม่ต้องเห็นกันชัดเห็นชัดแล้วมันร้องเพลงไม่ออกเอาสลัวสลัวถ้าสมมุติมันมืดก็เปิดไฟอันที่7ทั้งหมดเป็นเรื่องของระดับของเวทีสังเกตดูถ้าคนของเราขนาดนี้เรานำเพลงที่นี่โอเคถ้าสมมุติว่า Thanksgiving อ้าวถ้าสมมุติ Christmas ทำไมเราต้องขึ้นไปยืนข้างบนเพราะว่าคนข้างหลังเขามองไม่เห็นไม่ใช่เราอยากโชว์ไม่ใช่เราอยากจะอวดไม่ใช่เราอยากจะเด่นไม่ใช่เมื่อเราเองเชิญคนที่จะเข้ามานมัสการและมีการนำเพลงเราเองจำเป็นที่จะต้องให้เขาทุกคนมองเห็นและเวลาคนมองไม่เห็นหุ่นหงิดไหมในที่สุดเขาก็เหมือนถูกทิ้งถ้าสมมุติไม่ขึ้นไปทำบนเวทีนำบนเวทีไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเราจะทำในคนส่วนใหญ่ให้ดูด้วยว่าสเตจของเราเป็นยังไงถ้าสมมุติในวันอาทิตย์ทุกวันไม่ต้องขึ้นไปยัดกันบนเวทีข้างบนอยู่ข้างล่างนี้แค่นี้พอแล้วเพราะว่าคนในระดับ 30-40 คนของเราเอาเฉพาะเวทีข้างล่างเอาเราดูต่อไปอันที่8ศิษยาภิบาลเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่หรือว่าศิษยาภิบาลไม่สนใจเลยผู้ที่จะนำฝ่ายจิตวิญญาณไม่สนใจเลยไม่พัฒนาไม่ช่วยไม่เหลือไม่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีส่วนในการอบรมถ้าอย่างนั้นก็คืออะไรตามมีตามเกิดตามบุญตามกรรมในที่สุดแล้วมันก็จะจากกันไปแบบที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเราเองอยากจะให้ทุกอย่างดูเหมือนว่าเป้าหมายคือการพัฒนา develop ในการเป็นผู้นำเราเองที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกคนเอาล่ะลองดูข้อที่9ผู้นำอันนั้นคืออะไรอันนี้คือสายอ๋อไปด้วยกันหรือไม่ผู้นำนั้น go together หรือเปล่าผู้นำนั่นน่ะเป็นความคิดเดียวกันหรือเปล่าผู้นำนั่นน่ะแบบเดียวกันไหมหรือว่านำไปขัดไปนำไปแย้งไปผู้นำไปด้วยกันไปด้วยกันหรือไม่ลุกขึ้นนำเพลงเอาคนหนึ่งแปลไอ้คนที่พูดภาษาไทยก็เป็นอย่างหนึ่งคนแปลก็แปลอีกอย่างหนึ่งส่วนไอ้คนที่พูดภาษาไทยดันรู้ภาษาอังกฤษรู้ว่าแปลผิดเอาก็ไปขัดแย้งไปมาเป็นเรื่องของคนแปลกับคนนำขัดกันไปขัดกันมาคนเขาก็เบื่อแม้บางทีนี่นะเราจะรู้ว่าเขาแปลผิดแปลถูกเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องทู่เซนซีทีฟกับเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นไปด้วยกันไหมหมายความว่าข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆมือไปเลยเอาลองดูต่อไปอ่านข้อที่10ร้องชัดเจนหรือไม่อย่าร้องเพลงในคออย่าร้องเพลงในปากเราจะร้องเพลงด้วยกันเพลงนี้ชอบมากเลยจ้ะด้วยความเชื่อ
เป็นความเชื่อแต่ไม่ใช่จริงไหมความเชื่อจะมีความเชื่อชอบภาพเดี๋ยวน้องเรียนด้วยกันนะจงมีความเชื่อได้ไหมต้องมีความเชื่อต้องมีความเชื่อนะไอ้เรื่องสูงเป็นอะไรอ่ะต้องมีความเชื่อขอโทษค่ะเดี๋ยวนะคะต้องมีความเชื่อเดี๋ยวต้องมีความเชื่อเล่นแบบนี้ร้องด้วยกันเลยค่ะ1 2 3ดังดังหน่อยค่ะดังหน่อยร้องเบาจังเลยอ่ะดังหน่อยอย่าเป็นแบบนี้นี่ซ้อมไม่นี่พูดให้ฟังมันน่าลำคาญถ้าแบบนี้มันน่าลำคาญแล้วคนที่เขากำลังร้องเนี่ยแล้วเราไปบอกว่าแต่งนั่งหน่อยค่ะเขาก็ลำคาญแล้วเขาไม่อยากจะเห็นขี้หน้าเราและเขาเองอยากจะให้เราจบเร็วอันนี้คือประเภทไหนประเภทที่ไม่ชัดเจนและบางคนนี่น่ะออกมาพูดไปเรื่อยเลิกเถอะเลิกตะกี้บอกว่ายังไง stop it ง่ายง่ายคำเดียวแค่นั้น stop it พูดเลิกเถอะแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะไม่ได้พูดเพื่อจะเอามาทำให้ใครคนใดได้อายถ้าสมมุติเราขึ้นมานำเพลงเรามีเวลาไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงอันนั้นปล่อยให้นักเทศเราไม่ต้องเทศขึ้นมานำเพลงเรามีหน้าที่อะไรนำเพลงเพราะฉะนั้นเมื่อนำเพลงเนี่ยน่ะถ้าเราอยากจะพูดขอให้พูดภายใน1 นาทีครึ่งหรือ2 นาทีแค่นั้นแดกสิแล้วสร้างความประทับใจมากกว่าพูด15 นาทีและร้องเพลง5 นาที15 นาทีควรจะเป็นการร้องเพลง2 นาทีคือพูดเพื่อสร้างความประทับใจแล้วอย่าพูดเหมือนมาแสดงละครพูดให้เป็นเสียงจริงของเราถ้าสมมุติเราพูดเป็นเสียงนางเอกมันก็จะเป็นอย่างนี้ชีวิตของแจงเนี่ยตั้งแต่ออกจากประเทศไทยมาถึงที่นี่แจงมาอยู่ที่อเมริกาตอนนี้อีบ้า60 ปีอะไรฉันเพิ่ง20ยังมาอยู่ที่นี่ได้20 ปีก็ขอบคุณพระเจ้าก็พูดซ้ำอยู่อย่างเงี้ยอย่านำเพลงอย่านำเพลงไปฝึกก่อนที่จะมานำไปเตรียมตัวก่อนจนกระทั่งมีสกิลถ้าสมมุติว่าเราเองพระเจ้าไม่ให้มาพูดให้มาร้องเพลงร้องเพลงอย่างเดียวก็ยังดีกว่าพูดเลิกเถอะเวลาออกมาเลิกเถอะคนเขาจะเก็บคอนเซ็ปต์นั้นครั้งต่อไปเขาเห็นเรานำเพลงก็จะบอกว่าไงแค่นำเพลงอะอาทิตย์ถ้าเป็นที่นั่งนี่บอกว่าไงโอ้ขอเจ้าก่อนขอเข้าห้องน้ำก่อนนะมาทีหลังขอมาทีหลังขอให้ทันตอนที่อาจารย์ขึ้นเลยเทศนาเลยอย่าเป็นเหตุทำให้คนอื่นไม่อยากมาโบสถ์เพราะว่าท่านมีชื่ออยู่ในการเป็นผู้นำเพลงเพราะว่าท่านพูดไปเรื่อยพูดแล้วเถอะแล้วเวลาร้องนั่นอ่ะอย่าร้อง6 รอบเพลงเดียวนั่นอ่ะถ้าสมมติจะร้อง6 รอบหมายว่าเพลงนั้น brand newแล้วก็จะเอาเพลงเดียวแค่นั้นเองภายใน15 นาทีเพลงเดียวแล้วก็ร้องเพลงใหม่จนกระทั่งว่าคนร้องได้ That's it อันนั้นคือนำเพลงอย่าร้องเพลงนั้น15 นาทีพูดเลอะเทอะอีก15 นาทีเทศนาแถมท้ายอธิษฐานอีก15 นาทีนักเทศก็หาสเตอรอยด์ก็หมดแล้วเว้ย เดี๋ยวต้องไปใส่อีกเม็ดหนึ่งสงสารนักเทศ
ทุกอย่างนั่นน่ะกินมาตามเวลาหลังจากกินข้าวก็ต้องไปกินเม็ด2ขอให้เห็นใจอย่าเพิ่มวันนั้น4เม็ดอันนี้คือสิ่งที่เราเองควรจะรู้ว่าโบสถ์เราเนี่ยน่ะมีนำเพลงวัตถุประสงค์การร้องเพลงนำก่อนนมัสการอย่าเอาคนมาตายอย่าเอาคนมาสลบอย่าเอาคนมาหลับอย่าเอาคนมาแล้วก็เหงาก่อนจะออกจากบ้านมาคนเขาก็ไม่อยากตื่นแล้วจริงไหมพอมาถึงที่นี่คนหลับต่อหลับต่อยังไม่พอคืออะไรหลับลึกอีกต่างหากพออาจารย์เทศเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมาจิ้มฟันทางตาขึ้นไปได้หน่อยนึงทีนี้มันเริ่มภาพเริ่มมัวตามเริ่มภาพไปพอมันจะลงอีกทีนึงมาฝรั่งส่งมาแล้วฟื้นมาหน่อยนึงทีนึงอาจารย์จะลงไปอีกนะโอ้อย่าหอมใหม่แล้วบูดนี้ทั้งบูดอะไรเหม็นฟุ้งไปด้วยอะไรโลชั่นทามือต้องมือแถวหน้าบรรยากาศแถวหน้าต้องมาดูโลชั่นทามือแจกมาฝรั่งแจกยาหอมแจกยาดมแจกลูกอมแล้วก็ใบมันไอกระดานหอมมันจะเกลื่อนไปหมดแล้วแถวทั้งหน้าเพราะอะไรเพราะแถวทั้งหน้าเป็นเป้าสายตาให้อาจารย์เรียกอยู่บ่อยเราเลยต้องเลิกผู้นั่งแถวหน้านี่น่าสงสารเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนำเพลงขอนำเขาตื่นเมื่อเขาตื่นเสร็จแล้วเขาฟังเทศเขาจะมีกำลังที่จะเปิดตาของเขาจนกระทั่งอาเมนสุดท้ายอย่าให้เขาเดินออกก่อนที่เขาจะถวายทรัพย์บางคนก็น่าเกลียดน่าเกลียดช่วยโอกาสตอนที่อาจารย์อธิษฐานเสร็จแล้วชุบชิบหายไปเลยกลัวได้ถวายทรัพย์กลับเอามาจริงจริงอ๋อถวายแล้วเหรอทำเอออาดาเด็กไม่ทันละเดี๋ยวเอามารวมอาทิตย์หน้าแล้วกันอาทิตย์หน้ามันก็ทำอย่างเดียวกันนะพอจะถวายทราบออกไปเข้าห้องน้ำถวายทราบออกไปเข้าห้องน้ำอย่าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้พูดถึงนำเพลงต่อไปถวายทราบเอาละเนื้อร้องแต่มันได้เรื่องเดียวกันเนื้อร้องเชื่อถือได้หรือไม่คือบางคนบอกว่ายังไงเนื้อร้องเนี่ยโบสถ์เราไม่เคยร้องอย่างนี้มาก่อนพวกมาจากเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาเวอร์ชันเมืองไทยส่วนเรามีเวอร์ชันของเราที่นี่เพราะเราแปลกันที่นี่ส่วนเวอร์ชันเมืองไทยเขาก็แปลที่เมืองไทยพอเขามาจากเมืองไทยเขาบอกว่าร้องไม่เหมือนเราเลยไอ้เราก็เกิดการถกเถียงกันว่าอยู่นี่แหละร้องไม่เหมือนเรานะและไอ้นั่นก็บอกว่ายังไงเออไอ้ของที่เราเนี่ยล่ะเราแปลก่อนแล้วเกิดการมาถกเถียงปีไหนยูแปลแน่น่ะของเราแปลก่อนเพลงนี้มันออกมา1999ตัวเองแปลไปไหน2 2000บาทของเรา1999เราแปลก่อนร้องของเราไอ้นั่นไม่มาโบสถ์อีกเลยเพียงแค่ว่าอะไรเนื้อร้องต่างคนต่างไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันว่าจะบับของใครออริจินอลอย่าไปใส่ใจกับเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆถ้าสมมุติเราเองกำลังมีปัญหานี้เกิดขึ้นชี้แจงให้เขาฟังบอกว่าคริสตจักรของเราปีหนึ่งเรามีเป้าหมายของการเอาเพลงฝรั่งมาแปลอย่างน้อยที่สุด2เพลง3เพลงเพื่อจะนำมาร้องใหม่และเราแปลกันเองแล้วเราร้องภายในของเราเองความจริงคุณมีของคุณเราน่าจะมาร้องในกลุ่มย่อยของเราอันนี้คือการแก้ไขปัญหาซอฟอะไร conflict 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 รู้จักที่จะ manage เพื่อ problem จะได้ซอฟได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันเราดูต่อไปอัน12อัน2คืออะไรคนมาร่วมประจำหรือไม่อันนี้คือคนที่มาประจำไหมคนที่มาอาทิตย์ที่แล้วเพลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซาร่าบอกว่าอุ้ยมาถึงเพลงนี้โดนเลยคือเพลงอะไรเหนื่อยล้าอ่อนแรงต้องเชิญฌานขอขึ้นเพลงนี้หน่อยจะได้บอนจะบอนบอนน้องยังไงวะเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยนะเพลงนี้โดนเลยหมายความว่ายังไงมันไปแตะชีวิตของเขาเมื่อตลอดอาทิตย์เขาก็เลยใส่ใจกับทุกถ้อยคำและเพลงนี้ก็เลยกลายมาเป็นเพลงที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะร้องอีกและถ้าอาทิตย์นี้เอามาร้องอีกเขาจะคลิกทันทีเขาจะร้องได้ทันทีและมันจะเป็นเพลงที่มีความหมายกับเขาและนี่แหละเวลาร้องเพลงแล้วมันถึงรู้ว่าใครคือห
คนในที่ประชุมของเราแล้วลองดูถ้าคนในที่ประชุมของเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเราก็ร้องแต่เพลงภาษาอังกฤษแล้วพอเขาไม่ร้องแล้วเราก็บอกว่าไงทำไมไม่ให้ความร่วมมือในขณะที่เราเองเนี่ยนะพยายามนำอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้รับความข้างต่อไปก็ไม่ต้องเชิญฉันมาเป็นผู้นำอีกเลยบางทีนี่ความไม่เข้าใจของเราก็เกิดขึ้นได้เหตุเพราะว่าเราเองนี่นะไม่ดูก่อนว่าคนในที่ประชุมของเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งภาษาหรือสองภาษาถ้าสมมติเป็นคนสองภาษาเราเองก็ต้องทำสองภาษาบทเราเคลียร์ชัดเจนบทเราคือไบลิงกัวบทสองภาษาเมื่อบทสองภาษาทุกอย่างออกมาเป็นสองภาษามันก็เลยชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเขียนอย่างนี้ลงไปคนที่ภาษาเดียวเขาบอกว่าอาจารย์ไว้บันหลังนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะทำอย่างเงี้ยไม่สนใจเราเอาใจแต่พวกฝรั่งใช่หรือเปล่าเพราะเขาอยากจะได้แต่อะไรภาษาไทยแต่ถ้าเขามานั่งฟังเขาจดทันไหมทันกระดานเรามันมีพอเขียนไหมไม่พอเพราะมันไม่พอเราเองก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดภาษาไทยเราสามารถไล่ตามนี้ได้แล้วเวลาจดลงไปนั้นไม่ยากเลยแค่20ข้อแล้วเวลาเราสองภาษาเราสามารถเข้าใจได้ทั้งสองภาษาเป็นประโยชน์ทั้งสองคนภาษาที่เราร้องคนที่เขาร้องเนี่ยนะเขาอ่านออกไหมถ้าอ่านไม่ออกก็หาไม่ได้ทั้งสองภาษาต้องดูเชิญคนให้มีส่วนร่วมบางเพลงตบมือได้จริงไหมบางเพลงมีท่าทางประกอบจริงไหมหลายอย่างและบางทีร้องไล่กันจริงไหมบางทีขึ้นกลางเพลงก็ได้จริงไหมนั่นคือเทคนิคในการทำเพลงขอให้ฝึกฝนก่อนเทคนิคอย่าเพิ่งเอาบางคนเอาเทคนิคแต่ยังไม่รู้เลยเพลงร้องยังไงเพราะฉะนั้นขอให้เราเองฝึกก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เทคนิคอย่าใช้เทคนิคแพรวๆจนกระทั่งตัวเองก็ลืมไปว่าเฮ้ยตะกี้ร้องตรงไหนแล้ววะอย่าไปเล่นเกมจนกระทั่งลืมไปว่าตัวเองจะคุมเกมยังไงเอาละอันที่3นี่คือสิ่งที่ทำอธิษฐานก่อนเสมอเมื่อเรารู้ว่าเราจะนำเพลงจะนำนมัสการอธิษฐานตอนไหนก่อนขึ้นตอนนี้ใช่ไหมตอนที่ผู้ปกครองอธิษฐานให้ใช่ไหมเพราะแต่นี่คลังดีเว้ยเพราะผู้ปกครองอธิษฐานนี่คลังดีโอ้มันมีพลังอะไรก็ไม่รู้จุ๊ด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 มันทิ่มไปหมดเลยแล้วพิมพ์ยานทำงานทันทีเลยใช่ไหมใช่มาตอนไหนอธิษฐานนี่ตอนไหนตอนเตรียมตัวหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าในใบโปรแกรมข้างหลังบอกแล้วว่าอาทิตย์หน้าใครเป็นคนนำนมัสการอาทิตย์หน้าใครนำนมัสการพี่อ๋อมนำนมัสการพี่อ๋อมรู้ตั้งแต่วันนี้แล้ว